ทั้งหมดตรงเรียนท่านตะบนที่จะศึกษาทหารเรือวิทยากรท่านคณะสองขอรบทุกท่านวันนี้กำลังศึกษาวิทยาการทัพเรือรุ่นที่52ได้รับมอบภารกิจจากท่านผู้บัญชาการทหารเรือให้ทำการศึกษาโครงการปกครองไทยเส้น 9A และนำผลการศึกษาในเชิงวิชาการมาบรรยายสรุปในที่ประชุมนขตทรในเดือนหน้าและด้วยเหตุนี้ครับทางวิทยาการทัพเรือได้เรียนเชิญท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับมาบรรยายให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับก็ผมขออนุญาตแนะนำท่านที่รองศาสตราจารย์ดร.สถาพรเขียววิมลสำหรับประวัติการศึกษานะครับท่านสำเร็จระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจาก University of Oklahoma และปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการเช่นเดียวกันจาก New Jersey Institute of Technology สหรัฐอเมริกาและปริญญาเอกด้านการพลังงานจาก University of Nice ประเทศฝรั่งเศสก็ในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากรทั้งสองท่านครับก็ดีใจให้อีกครั้งหนึ่งได้กลับมาทางที่ปกติเราก็เป็น DS กันอยู่แล้วแต่วันนี้ได้โจทย์นะฮะจากทางผู้จัดการเรือการทัพเรือแล้วก็ได้จากศูนย์วิทยาศาสตร์มาก็เลยย้อนกลับอดีตประมาณเกินกว่า10ปีที่แล้วนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ทางเรือเราได้เชิญท่านดร.สถาพรนะฮะมาให้ความรู้กับเราตอนนั้นเป็นการให้ความรู้ในลักษณะที่ดีเบตกันระหว่างนะครับครองไทยกับแลนบริดจ์อีกท่านตอนนั้นคือดร.จุฬาสุขมานพนะครับที่เรามานั่นกันนะฮะครั้งแรกก็ลักษณะเดียวกันก็คือเรามาให้ความรู้ในเชิงวิชาการนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้รับเกียรติจากท่านสาพรเกียรติวิมลนะครับซึ่งเป็นต้องเรียกว่าออริจินอลดั้งเดิมเลยนะครับเป็นเจ้าของโครงการนี้เป็นเจ้าของโปรเจกต์แต่ในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนและเปลี่ยนทั้งหลายแหล่แล้วก็โจทย์นี้ขณะเดียวกันได้เข้าไปสู่กรรมาธิการวิสามัญนะของสภาผู้แทนราษฎรกลับมาเป็นโจทย์แล้วก็มีโจทย์โยนกลับให้กองทัพเรือได้คิดว่าผลกระทบหรือว่าการที่จะมีคลองไม่มีคลองต่างๆตรงนี้อย่างไรเนี่ยนะครับเป็นการให้มาศึกษานะที่เรือใดทัพเรือตามที่ที่ผู้บริการนำเสนอไปแล้วเบื้องต้นแล้วทุกคนต้องทราบเรื่องนี้ดีจริงๆแล้วเรื่องนี้ท่านต้องรู้ถึงรากของเรื่องนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปในการคิดอย่างไรเดี๋ยวนี้ท่านสาพรท่านจักรุณามาให้ความรู้พวกเราส่วนน้องกูเองเนี่ยจะมาอยู่ในฐานะที่ให้นะครับข้อคิดเพื่อที่จะเป็นจุดที่ท่านจะสามารถเอาไปคิดในเชิงยุทธศาสตร์ในกรอบการคิดที่จะทำโจทย์ตามโจทย์บงการที่ผู้จัดการทางเรือให้มาพวกเราคิดได้นะครับผมใช้เวลาพอสมควรผมท่านใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับของครูเองก็จะของพี่เองก็อยู่ประมาณสักไม่นานไม่มากนิดหน่อย15 นาทีพอแล้วที่เหลืออยากให้พวกเราเนี่ยนะครับขอความรู้จากท่านแล้วแลกเปลี่ยนกันบางส่วนเนี่ยท่านเป็นโสรัตขึ้นมาพูดถึงเรื่องมาริไทม์ลอจิสติกส์นะให้เราไปครั้งละนะอาจจะภาพกว้างๆนะที่ท่านเจาะในเรื่องของวิธีคิดของนักที่ใช้ประโยชน์ด้านความมั่งคั่งจากคลองนะฮะดูซิมันจะได้แค่ไหนยังไงวันนี้เรามาฟังออริจินัลดั้งเดิมเลยนะครับขออนุญาตเชิญอาจารย์ครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านเฉลิมเป็นโค้ชที่ให้เกียรติผมมาบรรยายได้ยินนะฮะได้ยินก็มาอีกครั้งอยากจะก่อนอยากจะแนะนำตัวอีกครั้งว่าทำไมผมถึงมาจับเรื่องนี้ได้ถ้าท่านไม่ทราบว่ามีบางคนอาจจะได้ยินชื่อดร.วัฒนาชิววิมลนะครับท่านตอนนั้นเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ซิตันฮอนยูนิเวอร์ซิตี้ที่ยูเจอร์ซีย์ที่ไทยครับรู้สึกว่าท่านคนเอกสายหยุดเกิดผลเนี่ยไปเชิญท่านให้มาช่วยระบบการวางโลกกรมน.ยังไงเนี่ยตอนนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงที่คนเอกอิสราเอลแล้วก็ต่อมาก็เป็นที่ปรึกษาท่านคนเอกเสริมแล้วก็ท่านคนเรือเอกสนับสนุนแล้วก็วันที่24 ตุลาคม 2544พี่ชายผมในฐานะรองคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องคอพัดกับของสวชุดแรกที่พักดันเรื่องของไทยครับพี่ชายผมอยากให้ผมเนี่ยมารายงานตัวสักทีบอกให้มาช่วยหน่อยโครงการนี้วันที่24เป็นวันอังคาร
ตุลาคม2544หลังจากที่ไปรายงานตัวรับประทานข้าววันรุ่งขึ้นพี่ชายผมก็เสียนี่คือเหตุผลทำไมผมถึงต้องมาทำหนังขึ้นกระทั่งถึงทุกวันนี้หลังจากที่เราศึกษาข้อมูลพอสมควรเหตุผลสำคัญที่วุฒิสภาจับเรื่องนี้มาศึกษาเมื่อช่วงปี44ก็เพราะว่าท่านคงจะจำได้ว่าช่วงนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่าตอนนั้นก็นึกไม่ออกว่าประเทศไทยเราจะฟื้นฟูได้ยังไงวุฒิสภาชุดนั้นที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกก็อยากจะหาโครงการอะไรที่มันมองดูแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็คิดว่าโครงการของขอข้อกาดในสมัยนั้นเนี่ยมันพูดกันมานานไม่มีคำตอบว่ามันดียังไงหรือไม่ดียังไงพูดกันอยู่อย่างนั้นไม่มีคำตอบชัดเจนว่าควรจะเกิดหรือไม่เกิดก็เลยหยิบโปรเจกต์นี้ขึ้นมาศึกษาเพื่อรู้จริงๆว่าถ้ามันไม่ดีจะได้เลิกพูดกันสักทีนึงเราศึกษาเริ่มแรกให้เวลาแค่1ปีเวลาไม่มีข้อมูลอะไรเลยเรามีเอกสารอยู่ชุดหนึ่งรู้สึกสภาพพัฒน์เป็นคนทำยังไง24 254ข้อมูลมันไม่ชัดเจนไม่ได้พูดถึงเหตุผลเลยว่าคุ้มไม่คุ้มถึงแต่บอกไม่คุ้มแต่ไม่รู้ไม่คุ้มเพราะอะไรเราใช้เวลาศึกษา1ปีก็ไม่พอไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบให้กับสวทั้งหมดต้องดูงานที่คลองสุเอตคลองปนมาไปดูให้หมดทุกครั้งที่เรากลับจากการดูงานผมจะมารายงานของคณะกรรมการทุกนั้นทุกครั้งซึ่งคณะกรรมการชุดนั้นก็มี45ท่านสวนะครับรายงานแต่ละงานผมเองก็ตอนนั้นก็รู้สึกไอ้ของไทยมันรู้สึกมันห่างไกลกับประเทศไทยแต่หลังจากศึกษามากมากเรารู้ความตอบหลายอย่างว่าเราเนี่ยควรจะรู้และเราควรจะต้องให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ด้วยแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมคงไม่มีโอกาสได้มาก้อนสามวันจะพยายามให้ข้อมูลทั้งหมดเท่าที่เวลาให้นะครับว่าเราให้ผู้ที่สภาศึกษาแล้วก็ให้ผู้ที่สภาตัดสินใจเป็นเอกฉันท์เพราะอะไรมันดีหรือไม่ดีแล้วทำไมผู้ที่สภาเห็นด้วยผมว่ามันน่าจะต้องมีอะไรนั่นท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับท่านดูบนเหตุบนผลที่ผมจะนำเสนอแล้วก็โชคดีนะครับว่าหลังจากที่วุฒิสภาได้ศึกษาผ่านเมื่อปี48แล้วก็ผ่านเป็นเอกฉันท์วันที่24มิถุนายน2548ครับเพื่อไม่เสียเราก็ขอเลือกเข้าสู่ประเด็นครับแล้วก็อยากให้ท่านได้ดูบรรยากาศของวุฒิสภาเมื่อตอนนั้นเข้าสรุปว่าอย่างนี้เรียนท่านประธานกับผมนายสถาพรเขียววิมลที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความเป็นไปได้ของไทยครับถ้าท่านมีหนังสือขุดคลองไทยและประเทศไทยได้อะไรท่านดูหน้าที่2สรุปแล้วโครงการนี้ถ้าหัก1ล้านล้านบาทเราจะจ่ายเงินต่างชาติจริงๆแค่3แสนล้านบาทเท่านั้นเองถ้าโครงการนี้ใช้เวลาสร้าง5ปีเราใช้แค่ปี60,000ล้านบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นศักยภาพพูดถึงถ้าประเทศไทยจะขุดเองนะครับทำได้นะครับเพราะปัจจุบันนี้เงินในแบงค์นะครับที่ปล่อยไม่ได้หลายแสนล้านบาทนะครับที่อยู่ในแบงค์ที่ยังปล่อยไม่ได้ครับสวัสดีครับที่ประชุมนะครับเนื่องจากว่ามีข้อเสนอแนะด้วยนะครับผมจะถามมติที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นชอบนะครับกับรายงานการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอข้อกะนะฮะซึ่งกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพร้อมทั้งข้อเสนอแนะมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยครับที่จะส่งรายงานฉบับดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพร้อมนั่นก็ข้อเสนอแนะมีไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมนี้มีมตินะครับให้ส่งรายงานผลการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอข้อกระนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปพร้อมนั่นข้อเสนอแนะครับครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะนะครับเป็นเวลาหลายปีพร้อมทั้งเสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวทำงานชิ้นนี้จนประสบความสำเร็จและคงเป็นรายงานที่สมบูรณ์นะรายงานหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์นะฮะต่อการพิจารณาศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับครับขอบพระคุณมากครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 นะครับคือปัจจุบันนี้คลองที่มีบทบาทคลองสุเอตครั้งแรกที่เราศึกษาเรื่องนี้จะมีคำถามอยู่เสมอว่า
เราขุดคลองไทยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงอย่างไรคลองปานามาเนี่ยความต่างระดับของมหาสมุทรแปซิฟิกและอาร์กติกต่างกันถึง5เมตรระยะคลองนี้กว้างแค่80กิโลเมตรจำเป็นต้องสร้างประตูน้ำเริ่มทีเดียวเนี่ยฝรั่งเศสมาลงทุนสร้างถ้าท่านดูแผนที่โลกอันนี้นะครับอันนี้แสดงถึงเส้นทางเดินเรือโลกเอาน้ำหนักของสินค้าเป็นหลักเราจะเห็นว่าเส้นหนักเนี่ยส่วนใหญ่สินค้าที่ขนส่งทั่วโลกมากที่สุดก็คือน้ำมันนั่นเองจากตะวันออกกลางวิ่งไปยังยุโรปแล้วก็ไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปแอฟริกาส่วนเส้นทางนี้ก็จะมาที่เอเชียมาทางไทยมาญี่ปุ่นจีนทั้งหมดนั้นเราจะสังเกตดูได้ว่าจำนวนเรือขนมันจำนวนมากนะครับผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยแต่ประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนี่หนักซ้ำเราอยู่เสียเงินในสิงคโปร์ครับเราไปดูคลองสุเอตคลองสุเอตนี่ณวันนี้ก็คง110ปีมาแล้วที่สร้างสำเร็จเราพูดมา340ปี350คลองสุเอตตอนที่เราไปตอนนั้นขีดความสามารถในการเดินเรือผ่านเนี่ยได้78ลำต่อวันเท่านั้นเองเหตุผลที่จำนวนเรือที่ได้น้อยก็เพราะว่าเรือคลองสุเอตเนี่ยมีความยาวประมาณ192กิโลเมตรแต่มีคลองคู่ขนานประมาณ90กิโลเมตรเหตุผลทำไมไม่ทำคลองคู่ขนานได้ทั้งหมดก็เพราะว่าถ้าท่านมีโอกาสเดินทางไปอียิปต์ไปหรือคลองสุเอตเนี่ยค่าดูแลรักษาคลองสูงมาก 30% เพราะว่ามันเป็นทรายต้องมีเรือดูดทรายตลอดเวลาทั้งปีเพื่อจะรักษาร่องน้ำเพื่อให้เรือผ่านได้ตลอดเวลาเท่าที่ทราบตอนนี้รายได้จากค่าผ่านคลองเนี่ยประมาณวันละ500ล้านเหรียญสหรัฐหรือตกมันเดือนละ 1,500 ล้านบาทนี่ได้รายได้จากค่าผ่านคลองแล้วจริงๆอียิปต์เนี่ยน้องถ้าไม่มีคลองสุเอตเนี่ยจะจมไปนี่ถ้าทำอยู่ที่รัฐไปเพราะรายได้จากน้ำมันอะไรก็ไม่มีรายได้คือการขนส่งทางทะเลนี่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะมีจำกัดแล้วก็คลองปานามานี่ตอนที่เราไปตอนนั้นน่ะปี2540สหรัฐอเมริกายกคลองปานามาให้กับประเทศปานามาเหตุผลที่อเมริกายกคลองปานามาให้ประเทศปานามาเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะต้องจ้างพนักงานเกือบหมื่นก็ประมาณ20,000คนพูดง่ายๆค่าใช้จ่ายอเมริกาฉลาดยกให้ปานามาเลยแล้วก็ให้เรือส่วนใหญ่เรือที่ผ่านปานามาก็เรือของอเมริกานั่นเองเรือขนาดย่นระยะทางจาก 12,000 กิโลเมตรเหลือไม่กี่ร้อยกิโลเมตรแต่คิดค่าผ่านเรือแค่ไม่ถึง2ล้านเหรียญไม่ถึง2ล้านเหรียญประมาณแค่ไม่ถึง50ล้านบาทที่จัดเป็นพันล้านบาทค่าทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเราจะขุดคลองไทยเราคงจะต้องสร้างเองจะได้ไม่มีใครสั่งราคาเท่านี้ยกให้เองแต่ก็จะมีเงินนี่คือความที่มาของคลองปานามาตอนนี้เขาตอนที่คลองที่จริงจะเรียกว่าคลองทำประตูเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งปานามานี่เป็นเรื่องที่ประเทศที่ว่าย่นระยะทางในการเดินเรือได้มากวิธีมันมีสิ่งอัศจรรย์บังคับให้นะครับขอขยายยังไงก็มีความสามารถให้เรือผ่านได้แค่40กรัมเท่านั้นเองเพราะต้องอาศัยจำนวนน้ำที่ตกลงบนภูเขาที่เรียกว่าทะเลสาบกาตูนครับทุกครั้งที่เรือผ่านเนี่ยจะต้องใช้น้ำจากระดับสูงมาเนี่ยเพื่อจะยกให้เรือเนี่ยผ่านประตูน้ำฝั่งละ30แต่และเที่ยวเนี่ยจะต้องใช้น้ำไม่ต่ำกว่า200ล้านลิตรหมายถึงคลองเก่านะครับประตูเก่าเพราะงั้นก็การที่เราไปดูของมันทำให้เรารู้เลยคลองปานามาเนี่ยรายได้จริงๆไม่ได้มาจากค่าผ่านคลองได้จากการท่องเที่ยวได้จากทุกกรรมทางด้านสถาบันการเงินเลยนะ GDP ของเขานี่ต่อคนต่อเขาสูงกว่าเราสองเท่าหรือว่าเป็นประเทศในทางด้านออสเตรียทางด้านในอเมริกาใต้เป็นประเทศที่มีฐานะดีสำหรับคลองไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่4เส้นทางที่เรือวิ่งเส้นทางที่ผ่านไทยแถวหรือคลองไทยมันจะย่นระยะทางได้หนึ่งถึงสองวันเมื่อเทียบกับสิงคโปร์แล้วก็สามถึงสี่วันของสิงคโปร์เนี่ยเมื่อเทียบกับสุนดาประมาณสี่ห้าวันถ้าเราดูเส้นทางนี้อ้อมที่สุดคือประมาณห้าวันถามว่าเรือใหญ่ๆที่ต้องมีอ้อมอะไรเพราะระดับความลึกของเรือเนี่ย
มันไม่สามารถผ่านช่องแคบที่หนึ่งเดียวนั้นประมาณ20-21เมตรเท่านั้นเองแล้วก็ของช่องแคบสิงคโปร์เนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกือบทุก 2-3 ครั้งต่อเดือนความกว้างของช่องแคบของสิงคโปร์ประมาณ 2,400 เมตรก็ยังมีโอกาสเรามาดูว่าความมั่นคงทางการทหารถ้าท่านดูอันนี้คือเขาเรียกเคสเซนเฉพาะของแต่ละประเทศพูดง่ายๆทุกวันนี้ประเทศไทยนะครับหัวใจเศรษฐกิจของประเทศอยู่ที่นี่หมดไม่ว่าลงอันน้ำมันท่าเรือแหล่งท่องเที่ยวแม้กระทั่งกองทัพเรืออยู่แค่นี้พูดง่ายๆเรามีบ้านแต่อยู่ในซอยตันนะพูดง่ายๆทุกครั้งที่เราเข้าออกนี่นะครับแน่นอนยามที่เราไม่ทะเลาะกันเข้าออกได้แต่ถ้ามันทะเลาะกันสลึงนึงก็มีปัญหาถึงไม่ทะเลาะกันแล้วเข้าออกเรือลบเข้าออกเขาก็ต้องเพ่งเล็งแล้วอยู่ไปทำอะไรที่นั่นเพราะฉะนั้นความมั่นคงของเราเนี่ยผ่านหน้าบ้านเขารู้เราขนอะไรไปวิธีเดียวที่เราทำได้คือต้องมีคลองเราจะสร้างเรือดำน้ำจะทำมีอะไรเข้าออกได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่มีคลองไทยทุกครั้งที่เราเข้าออกเราเสียสิทธิ์ในทางด้านยุทธศาสตร์นี่คือความสำคัญของกองทัพเรือจะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับถ้าเรามีคลองเข้าออกเมื่อไหร่รักษาผลประโยชน์ไทยฝั่งสองได้เต็มที่นี่คือเหตุผลในด้านความมั่นคงเรามาดูว่าปัญหา3จังหวัดภาคใต้ผมจำได้สมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเคยจะเอา3ล้อนะครับไปปิดยางเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้คนทางภาคใต้หรือคนทุกภาคเลยเข้ากันได้เอาความเจริญไปสู่ภาคใต้แต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลในที่สุดก็ต้องมาให้คนเหล่านั้นน่ะมาสร้างนิคมสร้างตนเองให้ที่แล้วก็ต่างคนก็ไปใช้พื้นที่นั่นได้แล้วก็ต่อมาหลายรัฐบาลนี่ก็พยายามที่จะ พัฒนาภาคใต้ให้เจริญนะพูดง่ายเพราะรู้ว่าความเจริญเท่านั้นที่จะทำให้ภาคใต้เนี่ยสงบเมื่อเราขุดแล้วเนี่ยทางจังหวัดภาคใต้ความเจริญไม่ใช่เพียงแค่มีแต่คลองอย่างเดียวเรากำลังจะเอาความเจริญไปสู่ในนั้นเพราะทุกท่าเรือในโลกนี้ไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ไม่เจริญแล้วก็เมื่อคนไปอยู่เป็นจำนวนล้านๆคนยิ่งกว่ากองทัพไปฟ้องท่านทราบไหมครับแต่ปีเราใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการที่จะดูแลสามปัญหาเป็นการทำความเข้าใจถ้าเรามีคนไปเฝ้า3-4 ล้านความเจริญอยู่ที่นั่นคนมีความไปอยู่นี้เขาไม่คิดทำอะไรหรอกครับเพราะงั้นนี่คือการแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วไม่มีใครรู้สึกแล้วท่านสำหรับประเทศเพื่อนบ้านของเราในเสียทุกวันนี้เนื่องจากแผ่นดินของไทยเนี่ยมันไปคล้องกับประเทศอื่นบางทีก็ขอผ่านแผ่นดินไทยพูดง่ายเราไม่ให้ผ่านก็มีปัญหาเพราะงั้นเราก็จำเป็นต้องให้ผ่านแต่ถ้าเรามีคลองไทยเมื่อไหร่ปัญหานี้หมดไปอยู่ก็จะไปฝั่งทางด้านอ่าวไทยอยู่ก็ไปสิออกไปได้นี่ไม่จำเป็นต้องใช้ขนเพราะขนอะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้เพราะงั้นเราจะแก้ปัญหานี้ได้เมื่อเรามีคลองไทยแล้วเรามาดูคนลากยาเรือประมงกว่า40,000-50,000 ลำนะครับทุกวันนี้เขาจะเข้าจะออกทีเนี่ยลืมไปได้เลยครับตอนที่ปลาตัวเล็กๆมันก็อยู่แต่แถวปากอ่าวไทยพอสักพักมันโตขึ้นมันก็มาให้เวียดนามจับกัมพูชาจับมาเลเซียไทยไปดักกันที่ไหนแล้วครับทำไมก่อนที่เราทำเรื่องนี้ใหม่ๆผมสงสัยเอ๊ะมันประเทศของเราทะเลเปิดแล้วทำไมเรือเราต้องโดนมาเลเซียจับเรือปองไทยหรือเวียดนามอ๋อตามกฎสัมปทานมันอยู่ในหน้าน้ำเศรษฐกิจของเขาอยู่ผ่านได้แต่อยู่จะมาหาผมอยู่ที่นี่นะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรือประมงของเราจึงมาหาทำหาถึงนี้ได้เพราะงั้นถ้ามาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้อุดมสมบูรณ์มากเรือใหญ่ปลาใหญ่ใหญ่ไซพันใหญ่ใหญ่อยู่ฝั่งนี้หมดเราจะทำให้คนระดับรากหญ้าเดินเข้าประมงนี้ขึ้นตัวได้ค่าที่จ่ายของเรานี่ไม่รู้ค่าที่จ่ายเท่าไหร่ถ้าหากเราไปช้ากับเย็นได้เนี่ยมันจะเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงแล้วสองฝั่งคลองนะครับชายทะเลนี่จะกว้างยาว120 กิโลเมตรไปถึงแผ่นดินเนี่ยสองฝั่งสองจะสร้างรีสอร์ทจะทำอะไรผลประโยชน์อย่างพัทลุงนี่ถ้าใครอยู่มันไม่มีที่ติดทะเลเลยเขาก็จะได้เกิดแหละปัญหาอะไรต่างๆเศรษฐกิจสองฝั่งคลองจะตามมามหาศาลโดยธรรมชาติของมันนะครับเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
่านลองจินตนาการดูสิเนี่ยทุกวันนี้นะครับเราต้องออกจากท่าเรือเนี่ยวิ่งมาที่สิงคโปร์แล้วย้อนกลับมาที่เดิมนะครับอ้อม 2,400 กิโลเมตรหรือ800แล้วจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกครั้งที่เราออกจากประเทศไทยที่จะไปทางด้านฝั่งอันดามันเอาเงินไปจ่ายที่ให้ชัดแต่ถ้าชัดเลยเรื่องอะไรแค่800แต่ต้องอ้อมอย่างนี้ตลอดชาตินะเดี๋ยวตอนท้ายท่านจะรู้เราเสียค่าในตลาดจริงมากนะครับเราลองดูการท่องเที่ยวทุกวันนี้สิงคโปร์รับเละครับเขาไม่มาผ่านนี่หรอกเพราะว่าเขามาแล้วยอดต่ำเนี่ยแต่ถ้าหากของไทยเกิดเรือจากยุโรปจากอเมริกาจากแอฟริกาหรือจากตอนออกกลางเขาสามารถจะมาแวะพม่าเข้าไทยออกจากไทยไปเที่ยวเขมรลาวเขมรไทยเวียดนามไปเลยได้หลายกลุ่มเทศ AEC ได้ผลประโยชน์ด้วยกันครับเราลองดูสิครับประเทศที่เรายังมีโอกาสได้พึ่งมากกว่าสิงคโปร์แต่เขาก็อยากดึงสินค้าทุกอย่างเขามาก็ต้องมาใส่ท่าเรือที่แหลมชะบังเราเพราะฉะนั้นถ้าหากของไทยเกิดเนี่ยไม่ว่าพม่าลาวไทยเขมรหรืออะไรได้ประโยชน์หมดแล้วก็อินเดียจะไปจีนหรือจีนจะมาอินเดียเนี่ยประชากรจีน 1,400 ล้านคนอินเดีย 1,300 ล้านสองประเทศนี้ก็ท่าเรือก็ของไทยนี่ก็แทบจะไม่มีให้เรือผ่านพอเลยเพราะนั้นมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าเซาท์อีสต์เอเชียเป็นของไทยเรามารู้จักประเทศเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราประเทศสิงคโปร์ทำไมผมถึงกล่าวสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์รู้ดีว่าทองไทยเกิดขึ้นแล้วมันจะมีอะไรทำไม่ว่าท่านลีชุนลุงหรือท่านลีกอนยูเวลาท่านลีชุนรู้ดีหรือคอนมอรู้ดีว่าขุดของไทยแล้วสิงคโปร์จะมีความเป็นผู้นำอันนั้นก็ลองทางการผสมทางเรนแน่นอนลดลงทับของไทยเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวแน่นอนมันลดลงแน่นอนอยู่แล้วศูนย์อำนาจการขายน้ำมันสิงคโปร์ขายเดือนเท่ากับประเทศไทยขายเกือบทั้งปีรายได้จากธุรกิจต่างๆผลพวงจากการที่เราไม่เกิดคลองไทยสิงคโปร์ไม่รวยวันรวยคืนเพราะนั้นผมจึงบอกสิงคโปร์ไม่อยากพูดหรอกแต่เขารู้ว่าถ้าเกิดขึ้นมาเขาต้องหาทางแก้ไขเพราะตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ต้องไปผ่านท่าเรือของเขาพูดง่ายลูกค้าของเขาคือไทยกับเขมรลาวที่ต้องคุณสินค้าผ่านเราลองดูครับท่าเรือของเขาทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ผมรวมนะณตอนนั้นนะครับตอนนี้อาจเขาสิงคโปร์เดิมทีเดียว600กว่าตังค์ใช่ไหมตอนนี้ขยายผมทะเล700กว่าตังค์อยู่เหมือนกันแล้วทั้งหมดที่ท่าเรือสิงคโปร์มีท่าเทียบเรือเนี่ยมีความยาวแค่24กิโลเมตรจากต่างที่เขาสร้างแล้วนะครับแล้วก็มีพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์10ตารางเมตรเท่านั้นแต่ถ้าท่าเรือของไทยเกิดเดี๋ยวท่านฟังผมต้องการให้ดูภาพอะครั้งที่เราจะทำทั้งทีถ้าทำแล้วเราเล็กกว่าสิงคโปร์ลืมไปแล้วอย่าไปทำเดี๋ยวเสียเที่ยวอะถ้าทำแล้วก็ต้องได้ประโยชน์จริงๆนะครับเราลองมาดูโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยกับของประเทศสิงคโปร์ประชากรของสิงคโปร์ 5.6 ล้านคนที่ดินของเขาเหรอครับ700กว่าตารางกิโลเมตรของเรานี่ประชากร67ล้าน12เท่าแผ่นดินของเราใหญ่กว่า70เท่าแต่ท่านมาดู GDP ดิครับ11ล้านล้านบาทของเรา14ล้านล้านบาทอะไรนักหนานะรายได้ของเขาต่อคนมีรายได้สูงกว่าสสบ้านไทยบ้านเราอีกเราไม่ได้อิจฉาถ้าผมประเทศไทยเป็นแบบสิงคโปร์ผมก็ต้องทำแบบสิงคโปร์เหรอครับต้องเอาประเทศตัวเองไว้ก่อนเพราะนั้นมันพิสูจน์ให้เรารู้ว่าผลประโยชน์ทางทะเลมันมหาศาลรายได้ทุกวันนี้สิงคโปร์ยิ่งใหญ่ในเศรษฐกิจไทยเพราะของไทยไม่เกิดนั่นเองต้องมาลองดูว่าถ้าขุดคลองไทยแล้วบทบาทมันจะมาอยู่ปัจจุบันนี้การขนส่งทางทะเลนะครับโดยปริมาตรหรือว่ารุ่นเนี่ย 90% ทางทะเลถ้าพูดถึงในแง่ของการค้าขายเนี่ย 90% เนี่ย 70% อยู่ที่ทางทะเลหมดเพราะนั้นทุกแห่งในโลกนี้ที่มีท่าเรือ
จะเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศนั้นนะครับเราลองมาดูศึกษาคราวนี้ศึกษาเราได้ศึกษาดูเขาบอกถ้าเรือจากนิวยอร์กไปยังยุโรปประมาณ 6,000 กิโลเมตรใช้เวลา12วันพูดง่ายๆแต่ละวันนี้ประมาณ500กิโลเมตรท่านทราบไหมครับจากการศึกษาแล้วเนี่ยปรากฏว่ารายได้ของการขนส่งสินค้าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยให้ตกที่ท่าเรือซะ 60-70% จากการศึกษาเรือได้ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะนั้นเราขุดของไทยไม่ต้องคิดทำท่าเรือไม่ต้องหาเรือหรอกเราให้เขาเช่าท่าเรือเอาเรือจอดเนี่ยเหลือเฟืออยู่แล้วที่เราจะมีรายได้เพราะนั้นรายได้จริงๆคือท่าเรือเพราะอะไรท่านทราบไหมครับเรือทุกครั้งที่มาลงขึ้นสินค้าใช้เวลา7วันเอาสินค้าขึ้นแล้วก็สินค้าลงเนี่ย7วันจอดต่อปั๊มได้7วันอีกฝั่งนึงก็พูดง่ายๆสินค้าจะต้องไปแช่แป้งอยู่ท่าเรืออย่างน้อย14วันท่านคิดว่าค่าเช่าวันเท่าไหร่ตึกท่านเพื่อนเงินทั้งนั้นครับเขาคิดแล้วว่าธุรกิจเดินเรือนี่รายได้คือท่าเรือไม่ว่าปูซานไม่ว่านิวยอร์กไม่ว่าทำอะไรเป็นศูนย์กลางรายได้หลักท่านคิดแล้วลองมาดูอันนี้สิครับเรามีตู้คอนเทนเนอร์นะครับประมาณ18ล้านตู้ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปหรือตะวันออกกลางหรืออเมริกาประมาณ18ล้านตู้18ล้านตู้ทุกตู้นะครับจะต้องไปวางทิ้งไว้กองที่ท่าเรือสิงคโปร์กลับมาจากยุโรปหรืออเมริกาเขาต้องมากองผ่านที่นี่ดีซะคร่าวๆนะครับว่าเรามีตู้20ล้านตู้มาต้องผ่านท่าเรือสิงคโปร์เนี่ยท่านลองจินตนาการดูครับตู้แต่ละตู้ยกทีนะครับใส่เรือ 5,000 บาทนะครับยกจากคอนเทนเนอร์ใส่เรือ 5,000 บาทค่าเรือขนอีกผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่พอมาถึงท่าเรือสิงคโปร์ยกขึ้นอีกจากท่าเรือสิงคโปร์เพื่อจะเอามาวางไว้ที่ท่าเรือที่ 5,000 บาทแล้วก็แค่การอยู่สัก 7-14 วันพอเรือใหญ่มารับยกลงอีก 5,000 บาทขนไปเพื่อจะส่งสุดปลายทางท่านต้องคิดดูเอาง่ายๆนะครับแค่ตู้ละ 30,000 บาทนี่ผมคิดเองต่ำนะครับ20ล้านตู้คูณด้วย 30,000 ท่านคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 600,000 กว่าล้านยี่สิบโบรับจากเราไปเล็กๆทุกปี10ปีที่ผ่านมาแล้วที่น่าเจ็บใจที่สุดท่านทราบครับถ้าเรือจ้างคนเป็นแสนคนครับจ้างงานให้สิงคโปร์เงินยังไม่พอเนี่ยให้งานเขาไปแสนแสนงานด้วยถ้าท่านไม่ทำแล้วท่านจะทำตอนไหนครับยิ่งในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนี่ครับท่านจะทราบว่า disruption ไม่ว่า AI เราได้ยิน blockchain big data ได้ยินหมดถามมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีเทคโนโลยีสูงขนาดนั้นเราจะมีรายได้จากไหนที่เราจะมาชดเชยกับสิ่งที่เราจะสูญเสียไปคนจะตกงานเป็นล้านท่านก็รู้ว่าตอนนี้คนเริ่มตกงานแล้วมีหนังซ้ำไอ้โควิดดันมาตอนนี้ช่วยตอนที่เราศึกษาเรื่องนี้เมื่อปี2544ตอนนั้นก็แค่ต้องยังกู้แก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็มันยังฟื้นได้ตอนนี้มันซ้ำไอ้โควิดนี่ครับยาวไปถึงกรกฎาคมสิงหาคมเศรษฐกิจทั่วโลกก็เถื่อนแน่ๆทุกคนก็สะเทือนทุกตกเป็นว่าเลยครับตอนนี้ขณะที่โรงงานก็ต้องปิดเองอยู่แล้วเพราะดิสทรัปชั่นโดยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลายอย่าง 5A มาเนี่ยไม่ต้องให้คนมายืนผลิตที่นี่มันสั่งผลิตจากข้างนอกก็ได้โรงงานก็แค่เปิดเครื่องทำงานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโลกเปลี่ยนแปลงมากมากเลยในยุคต่อไปนี้ยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงจริงปี2563เนี่ยเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสำคัญมากครับเรามาดูสิครับเราจ่ายให้สิงคโปร์ไม่ต่างกับปี500,000ล้านบาทนี่คือเฉพาะสิงคโปร์นะนี่คือขั้นต่ำแต่เรายังต้องเสียอะไรขั้นต่ำครับเรือทุกครั้งครับที่มารับสินค้าจากเราเนี่ยอ้อมาเพื่อจะส่งเนี่ย 2,400 กิโลเมตรกับการที่เรามีคองไทยเหลือ800กิโลเมตรมันจะอ้อมโลกนะครับท่านนั่งเรือเนี่ยผมไม่ทราบ3-2วันเรานั่งขึ้นบินไปอเมริกาไม่ถึง20ชั่วโมงทีเหลือแล้วอีกถ้าเราคิดดูเนี่ยมันต้องทุกวีทุกวันเรือมาผ่านเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละลำเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับต่อวันเรือที่ขนาด 20,000 ตู้นะครับน้ำมันชั่วโมง16ตันต่อชั่วโมงเป็นชั่วนอกจากจะเผาน้ำมันสร้างมลภาวะโลกแล้วถ้าเราสร้างของไทย
ขุดคลองไทยปลูกป่าทั้งประเทศยังสู้สร้างของไทยไม่ได้เลยครับเรื่องการลดหมู่เกาะโลกมันไม่ใช่ดีเฉพาะประเทศไทยนะครับของไทยมันดีสำหรับโลกด้วยแล้วดีสำหรับกลุ่ม AEC ด้วยปัญหาโลกทุกวันนี้มันหมดยุคแล้วครับที่จะถือปืนไปสู้กันครับต่อไปนี่โดรนมันจัดการหมดหุ่นยนต์มันจัดการหมดสู้มันด้วยสมองยุทธศาสตร์ทุกวันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกมาตามใจถ้ายังมีจีนมีสหรัฐอเมริกามีรัสเซียมันค้างกันอยู่แล้วครับเราอยู่ฝ่ายไหนก็ไม่ดีงั้นอยู่ฝ่ายด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองดีเราลองมาดูค่าใช้จ่ายของเรานะครับโลจิสติกคำว่าโลจิสติกหมายถึงการขนส่งทางเรือทางอากาศทางน้ำทางรางทั้งหมดเนี่ยโลจิสติกของเราสูงกว่างบประมาณประเทศของเราท่านลองดูอันนี้เป็นข้อมูลของ World Bank ถึงจะเป็นปีหนึ่งก็ตามแต่ว่าโครงสร้างตอนนี้โครงสร้างเราทางโลจิสติกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไอ้ที่อ้อมก็ยังอ้อมเหมือนเดิมท่านลองดูสิครับสิงคโปร์นะ8%ของ GDP นะครับของเรา 20% ของ GDP ของเราประมาณ16ล้านกว่าพูดง่ายๆเนี่ยของเราเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในระบบโลจิสติกเนี่ย3.3 ล้านบาทเพราะประมาณแผ่นดินของเราเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ย3.2 ล้านบาทท่านลองคิดดูถ้าท่านทำบริษัทแล้วปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งมันแพงอยู่เนี่ยท่านคิดว่าบริษัทท่านอยู่ได้ครับแต่ประเทศไทยอยู่ได้แต่อยู่ได้แบบจนถ้าเราไม่สามารถลดค่าที่ไหนในส่วนนี้ได้ชาตินี้ทั้งชาติจนอยู่นี่ครับหามาเท่าไหร่จ่ายให้สิงคโปร์เราลองมาดูสิครับนี่คือค่าโลจิสติกของประเทศไทยและนี่คือความพันของแผ่นดินท่านลองคิดดูสิครับทำไมหลายรัฐบาลหลายสิบปีพยายามจะก้าวข้ามความยากจนมันจะข้ามได้เองครับหามาเท่าไหร่ต้องมาจ่ายค่าเดินทางค่าคนตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นภาคเกษตรลืมไปได้ครับที่จะหวังผลเพื่อเป็นตัวชูโรงเรื่องเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมทุกวันนี้ท่านคงจะได้ข่าวหลายบริษัทปิดตัวเองเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องมาผลิตที่ประเทศไทยครับผลิตที่ไหนก็ได้เพราะแรงงานมันไม่จำเป็นต้องต่อไปแล้วมันแค่ออโตเมชันเก่งแล้วถ้าจะตั้งโรงงานก็คือผลิตเพื่อขายไทยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเราเคยดึงมาตั้งแต่สมัยท่านเขาเลยชาติชายยุคนั้นอาจจะใช่แต่ยุคนี้ไม่ใช่นะครับแล้วมันก็พิสูจน์แล้วว่าเราผ่านพ้นมันหลายปีแต่เราก็ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นเท่าที่ควรถ้าลองมาดูครับอันนี้คือโลจิสติกเอเมอร์เจนซี่ผู้นี้ง่ายเนี่ยของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับสูงกว่าเราของเรานี่ท้ายอยู่ทำไมถึงต่ำถึงไหนเพราะอะไรก็ท่านเห็นใช่ไหมออกมาเพื่อสิงคโปร์แล้วกลับมาที่เดิมซีทุกอย่างตลอดชาติอ่ะมันจะแก้ได้ไหมถ้าเราไม่มีของไทยครับท่านเราให้เงินสิงคโปร์ทุกปีทุกปีผมเป็นสิงคโปร์ผมก็ต้องทำอย่างนั้นครับเพื่อประเทศตัวเองไทยครับเอาประเทศคนอื่นละอะไรเป็นผู้พิจารณาได้ท็อปไปหมดเพื่อเขาอยู่รอดเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะแบบไม่ยอมดูมาตาเรือเลยเหรอเราลองดูถ้าเราสร้างท่าเรือของไทยมันจะเป็นศูนย์ฮับของเซาท์อีสเอเชียมันเป็นศูนย์ซักได้ยังไงท่านลองดูเดิมทีเดียวเนี่ยผมไม่ได้เสนอโครงการนี้อย่างท่านทุกคนพูดเพราะถ้าขึ้นสนุนตอนที่ผมนำเสนอเมื่อปี48เรื่องมันยาวตอนนี้เห็นมีบางหน่วยงานเขาเสนอเรื่องรูปแบบของโครงสร้างเมืองผมเลยต้องเอาขึ้นมาบ้างเดี๋ยวจะนั่นว่าวุฒิสภาเราพูดเหมือนกันแต่เราไม่เอามาเป็นไฮไลท์ตอนนี้เราเปิดเผยได้ละถ้าคลองไทยเกิดมันจะเป็นอย่างนี้ฟังทั้งนี้ความยาวของพื้นดินทั้งส่วนเนี่ยจากหัวไซมาถึงสีเก่าเนี่ยประมาณ120 กิโลเมตรฟังทั้งนี้เราจะกันพื้นที่ยาวได้ประมาณ50 กิโลเมตรสำหรับท่าเรือกว้าง5 กิโลเมตรเหมาะสำหรับที่เรือที่มันจะกินหรืออะไรส่งสินค้าเสร็จอยู่ก็เลยไปที่ยุโรปไปไหนก็ว่าไปค้ากลับอยู่ก็รับสินค้ากลับเราจะลดระบบการแข่งขันขนสินค้าทางทะเลได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดเพราะมันไม่มีท่าเรือเยอะแยะเหมือนสิงคโปร์จะขนทีก็ต้องย้ายท่านี่ไม่ต้องเลยเรามีพื้นที่มากกว่า50 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าท่าเรือสิงคโปร์3 เท่า
ออก็ได้เลยครับ300ล้านตู้คอนเทนเนอร์ธุรกิจยิ่งออนไลน์ทุกวันนี้อะไรใครที่อยู่รถที่สิบที่เหมาะที่สุดเหมาะที่สุดเนี่ยจะได้เปรียบมีออเดอร์มาหรอครับส่งจากท่าเรือไปได้ทั่วโลกเพราะนั้นไม่ใช่เฉพาะจีนเท่านั้นที่สนใจของเยอรมันเดนมาร์กทุกประเทศที่มีเรือขนส่งเป็นหลักสนใจท่าเรือเพราะเป็นศูนย์กลางการขนสินค้าและก็เป็นแหล่งรายได้ของประเทศเพราะนั้นทางมาฝั่งนี้เอาไทยเป็นสนามบินใหญ่กว่าสุนทรภูมิประมาณเราสามารถจะยาวได้ถึง45ตารางกิโลเมตรตอนนี้มาเลเซียรู้สึกจะทำสนามบินแล้วเท่าที่ผมทราบแล้วตรงนี้ก็เป็นเมืองปลอดภาษีถ้าเราจินตนาการครับถ้าเราสร้างอย่างเงี้ยมันจะสร้างงานกี่แสนงานครับท่านสุนทรภูมินี้งานเกิดงานกี่แสนงานถ้าเราจะกี่แสนงานถ้าหากของไทยเกิดถึงเราจะได้รับชั้นยังไงคนที่ตกงานเป็นแสนเนี่ยที่มียังพอรองรับงานได้ครับเป็นความหวังที่เราคิดว่ามันน่าจะท่านลองคิดดูแล้วการให้สิงคโปร์ปีนึง 500,000 กว่าทุกปีครับแล้วไอ้โครงการแค่2ล้านล้านบาทท่านว่ามันแพงไปไหมครับลองคิดดูสิแพงไหมครับแล้วมีปัญญาส่งสวยให้ทุกปีแล้วเราไม่มีปัญญาสร้างเองเหรอครับทรัพยากรมากกว่า 90% อยู่ในมือของประเทศไทยอยู่แล้วไม่ว่าบุคลากรทั้งหลายสร้างตึกไว้ใช้ก็สร้างได้สร้างมองรถไฟได้ดีอย่างเทคโนโลยีสูงก็สร้างของเราสร้างมอเตอร์เวย์ยาวกี่กิโลเมตรเราสร้างได้แล้วของไทยไม่มีอย่าสร้างเองเงินแค่2ล้านล้านบาทถ้าโครงการนี้7ปีตีซะเงินจะต้องหมุนเวียนอยู่ในระบบประเทศประมาณ3แสนล้านบาทต่อปีมันเป็นการสร้างเงินสร้างงานตอนนี้ประเทศไทยประชาชนเรียกหนี้ครัวเรือนประมาณ 80% ของ GDP ประมาณ12ล้านล้านบาทถ้าท่านไม่สร้างงานแจกเงินแล้วมันจะลดภาระหนี้คุณเลยได้ยังไงครับไอ้นี่สิครับมันจะสร้างงานสร้างเงินแล้วเขาจะภาคภูมิด้วยที่เขาได้งานแล้วได้มีเงินนะครับเพราะงั้นที่บอกโครงการที่เกิดมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยทั้งประเทศเรามีรายได้จากเกษตรแทบจะหนีไปได้อุตสาหกรรมนะได้มา100บาทอย่างมากก็ได้แค่25บาทนอกนั้นเขาเอาไปหมดพอที่ไหนแรงงานกลุ่มที่ไหนดีเขาก็ย้ายที่แล้วเราไปดึงเขาได้ที่ไหนเราต้องมาทำให้สิ่งที่เราสร้างอยู่ในประเทศชาติดีกว่าท่านลองดูเถอะแล้วต่อไปนี้ท่าเรือแหลมชะบังไม่ต้องไปลงทุนทำท่าเรืออีกแล้วตู้คอนเทนเนอร์มาจากชิงใหม่แล้วครับมาถึงท่าเรือไปไม่ถึงวันไม่ต้องไปเสียเวลาไปส่งต่อที่ท่าเรือแหลมชะบังจอดรอให้เรือมารับอีกมันต้องมายกอีกจากเราเหรออยู่กับมัดให้ท่าเรือของไทยเลยจากเขมรเวียดนามมาที่นี่ดีพม่าอาจมาแค่ที่ของเราเลยหรือแม้กระทั่งมาเลเซียเพราะต้นทุนมันถูกกว่าวันเดียวมาถึงท่าเรือของไทยใส่เรือใหญ่ไปเลยครับท่านลองคิดดูสิไม่ต้องจ่ายเงินไอ้ที่เราเสียตั้งปี400,000 บาทสร้างงานให้คนในบ้านเราแล้วตอนนี้โครงการรถไฟทางคู่เนี่ยลงทุนไปแล้วด้วยเป็นแสนสองสามแสนละถ้าของไทยเกิดเองได้เลยครับลูกคอนเทนเนอร์จากเชียงใหม่จะอะไรมาถึงท่าเรือเลยท่านต้องคิดดูสิเราจ่ายค่าไม่สลับปีนึง500,000 บาทแต่นี่เงินพวกนั้นเอามาจ่ายครอบครัวคนรักจุนเดือนละ10,000เงินเหลืออยู่ครับเพราะนั้นทองไทยผมมองดูแล้วไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วสำหรับประเทศไทยภาคเกษตรลืมไม่ได้เอาเงินอนาคตมาใช้อุตสาหกรรมเหรอตอนนี้เขาก็ผิดกันหมดแล้วแล้วยิ่งมันเจอเศรษฐกิจตอนนี้โควิดไอ้แค่ disruption เทคโนโลยีดิจิตอลก็เหลือเกินเยอะยังดันมาเจอคนหน่ายแทบจะฟื้นผ่าผมมองดูนะเราลองมาดูว่าเราสร้างห้องไทยไม่ใช่ห้องเนี่ยเรากำลังสร้างเมืองด้วยนะครับสร้างเมืองด้วยเพราะฉะนั้นผมบอกท่าเรือเนี่ยท่านลองช่วยบอกผมที่ท่าเรือในบางที่มันยากเลยท่าเรือระดับโลกครับเงินสกุลต่างชาตินึกเงินเข้าเงินออกปานามาเนี่ยค่าผ่านคลองเขาไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เขาได้ประโยชน์จากค่าธุรกรรมต่างๆมีธุรกิจรายได้ของเขายังมากกว่าเราสองเท่าครับจริงๆครับขอบคุณครับท่านเราได้ศึกษาโครงการของไทยมันมีเหตุและผลว่าทำไมเราถึงเลือกเส้นก้าวเองนะครับแล้วจริงๆสมัยนั้นยังไม่มีกูเกิลผมก็ไม่รู้เลยความ
ยาของพ่อผมต้องไปซื้อแผนที่แล้วก็ไปซื้อไม้บรรทัดมาวัดดูสกิลเลยก็เดาได้เดี๋ยวนี้ท่านจอท่านรู้เลยว่าความกว้างความยาวเท่าไหร่ง่ายขึ้นมากเทคโนโลยีทุกวันนี้เพราะนั้นทุกวันนี้การก่อสร้างเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากเทคโนโลยีมันไม่แก้ไขได้แล้วคลองไทยเข้าเองเพราะว่าท่านดูครับเราจะการพื้นที่ดินประมาณ 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเอาไปที่ที่ไหนผมไม่ได้ทำเกาะนะครับเราสร้างท่าเรือนี่ถูกกว่าสิงคโปร์ 5 เท่าเพราะอะไรครับทันทีที่เราขุดคลองเสร็จแล้วก็ได้เกาะนะครับกลางแล้วได้ท่าเรือได้สนามบินได้เมืองปลอดภาษีเสร็จแล้วเราทำเกิดได้หรอกถูกกว่าสิงคโปร์อีกเอาดินไปถมทะเลเพื่ออะไรมันเพราะว่ารบกวนสัตว์น้ำทั้งหมดดินทั้งหมดเราจะถมสองฝั่งคือเราจะการพื้นที่ประมาณ 4-5 หรือไม่2ภาคยาวตลอดเนี้ยก็จะเวนคืนแล้วมีปัญหาสำหรับคนที่มีที่ไม่ต้องห่วงอยู่มีที่มากอยู่ก็ถือหุ้นคลองไทยมากขึ้นเท่านั้นเองอยู่มีเท่าไหร่อยู่ก็ถือหุ้นเท่านั้นอยู่อยากจะส่งต่อให้ลูกหลานอยู่ก็ต่อได้เพราะนั้นปัญหาตรงนี้เราจะต้องมีสิทธิ์มีส่วนในเรื่องของแชร์ผลประโยชน์เพราะนั้นพื้นที่ของเราเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เพียงให้ค่าคอนเซ็ปต์กันนั่นเองส่วนถึงภาคประโยชน์ที่จริงอาจจะต้องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ให้รู้ว่าถ้าคลองไทยเกิดเราสร้างคลองคู่ขนานเพราะหนึ่งความปลอดภัยมันจะได้ถึงเกือบเรียกว่า 100% 95% เพราะเรือที่มากับเรือที่ไปนั้นจะไม่สูญหายกันที่ท่าเรือที่คลองสุเอะเนี่ยเขาบอกจะอยู่สร้างคู่ขนานได้สร้างไปเลยเพราะหนึ่งขึ้นเรือขนาดใหญ่ท่านลองคิดดูเรือขนาด 200,000 ตันส่วนใหญ่ขึ้นมันประทับขนาดไหนชายฝั่งนี้พังหมดถ้าหากว่ายิ่งคดเคี้ยวเนี่ยเพราะนั้นเส้นทางที่ดีผมจะให้ตรงไปทางด้านสุดมันจะได้ไม่มีปัญหาแล้วซึนามิเกิดมันจะได้ไม่ต้องกระทบกับฝั่งเกิดขึ้นกับทะลุออกไปจากฝั่งอันดามันก็ทะลุออกไปฝั่งอ่าวไทยได้โดยที่ไม่ต้องทำให้ไทยฝั่งเสียหายเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้ตรงไปทางเพราะนั้นในเรื่องของผังเมืองคงจะต้องเจาะลึกไปอีกทีว่ารูปแบบที่สมบูรณ์ควรเป็นที่มีคนเขาเสนอสักบอกไม่ใช่ความคิดของวุฒิสภาที่ผมทำนะครับเพราะถ้าขืนไอ้นี่เกิดนะต้องไปทะเลาะกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนเพราะนั้นในเมื่อเรามีพื้นที่อย่างนี้แล้วจะไปทำเกาะเรื่องอะไรครับแล้วทำเกาะท่านจะทำสนามบินทำท่าเรือได้ไหมครับแล้วทำเลมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะงั้นผมบอกเมืองไทยเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้สร้างท่าเรือและได้สนามบินในเมืองพร้อมที่จะใช้เหมือนกันคู่กิจกรรมนะครับท่านลองดูเราที่เราต้องเอาสิงคโปร์มาเปรียบเทียบพ่ออะไรฮะผมเชื่อแน่ประเทศอินเดียของเราคนนี้เนี่ยเขารู้ทุกอย่างผมเคยไปประชุมวิชาการที่วอชิงตันดีซีเมื่อตอนสมัยโอบามาหลังจากที่ผมประชุมเสร็จกระจายเสร็จที่ professor สิงคโปร์มาหาผมอยากให้ผมเป็นบรรยายที่สิให้ผมไม่รู้ได้ยังไงว่าผมว่าบรรยายพวกนี้ดีนะรู้หมดผมว่าที่นี่ผมว่าเขาก็รู้นะแล้วลองดูสิครับเรือจากอินญี่ปุ่นเนี่ยวิ่งตรงมาเลยครับของไทยเราที่พยายามอยู่ในนั้นถ้ามันอยู่ขอจากที่หนึ่งขนาดไม่ต้องวอกไปเพราะงั้นการดีไซน์เราต้องให้แบบออกจากอินญี่ปุ่นหรือไต้หวันอะไรตรงมาเลยเพราะงั้นท่านดูเส้นสีแดงอ้อมโลกเนี่ยนะครับถ้ามาใช้เส้นนี้ดูแผนที่ก็รู้ครับว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะครับเราลองมาดูเราสร้างท่าเรืออันนี้เขาถมทะเลนะครับเขาจะต้องสร้างโถส่งใครที่จบทางด้านซีเรียลเอเจนต์เขาต้องทำคนใหญ่หนักกว่าไอ้รับ23ตันเอามาเรียงเป็นแถวนะครับเท่าที่ผมสร้างเนี่ยได้ประมาณ2ตารางกิโลเมตรค่าก่อสร้าง 2-3 แสนล้านบาทนะครับค่าโครงการแต่ไม่รู้ค่าดินที่ขนมาเท่าไหร่ผมไม่รู้ถ้าเราจินตนาการดูครับแล้วของเราสร้างบ้านเราได้ถึง50ตันกิโลเมตรมันคุ้มกว่ากันเยอะแยะเพราะงั้นสิงคโปร์เขาลงทุนมากเพราะมันกำไรทั้งนั้นนะครับท่านไอ้ที่กำไรก็คือคอนเทนเนอร์ของเรานั่นเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าสิงคโปร์จะมาหรือไม่มาถ้าท่าเรือของไทยเกิดเขามาเองครับถ้าเขาไม่มาเขาจะตู้คอนเทนเนอร์ที่ไหนขนมาเลเซียก็ขนเขาเองอินโดนีเซียก็ขนเขาเองก็มีของไทยอ่ะเวียดนามเขมรลาวอะไรเพราะงั้นสิงคโปร์เพื่อนรักของเรา
ถ้าอยู่อยากจะร่วมมือกับเรายินดีนะครับลองดูครับนี่สนามบินเฉียบช่างดีขยายแล้วขยายอีกนี่ท่าเรือซิวขยายแล้วขยายอีกของเราสร้างทีใหญ่เพราะ3เท่า4เท่าสนามนี้มันใหญ่กว่าสะดวกกว่ารวดเร็วกว่าทุกอย่างติดอยู่ที่การเมืองเท่านั้นที่ทำให้เราไม่เกิดนี่คือปัญหาเราลองมาดูครับเรามาดูที่ว่าแต่ละประเทศยึดใหญ่ในเรื่องของการเรียนดีแค่ไหนจีนอันนี้ข้อมูลอาจจะเก่าหน่อย37ล้านเลขเด็ดต่างท่านก็รู้ไหมมันสามารถจะขนทันทีพร้อมกันเนี่ยเกือบ40ล้านตันนะครับใหญ่ขนาดไหนท่านคิดเยอรมันอันดับ2 26 33ล้านตัวตอนนี้ขึ้นไปหมดแล้วแล้วก็เดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นระดับ5สิงคโปร์นะครับระดับ8คอนเทนเนอร์สินค้าไทยถึงนั่นแหละครับที่มีขนนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวครับถ้าเรือของไทยเกิดรับหูรับตายังไงก็คุ้มทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอร้องเถอะเชื่อมั่นคนไทยเรามีศักยภาพเพียงแต่ว่าบางทีการมึงไม่เปิดให้เท่านั้นเองนะครับเราลองมาดูถ้าเรามาดูภาวะเศรษฐกิจถ้าเราของไทยเราจะลงทุนเองได้หรือไม่ท่านลองดูจีนตอนนี้มีข้อมูลปี2559ก็2ปีที่แล้วที่มีเงินทุนสำรองลำดับหนึ่งนะครับ 3.2 ล้านทริลเลียนงบประมาณของสหรัฐอเมริกาประมาณ4ล้านทริลเลียนนะครับเกือบจะเท่างบประมาณของไอ้กันของญี่ปุ่นน้อยกว่าถ้าลองมาดูเรโซครับจีนมีการมีทุนสำรองมากกว่าญี่ปุ่น 2.6 เท่ามีมากกว่าไทย18เท่าแต่มีมากกว่าสหรัฐอเมริกา28เท่าไงถ้าลองคิดดูไทยยังมีทุนสำรองมากกว่าอเมริกามันหมายความว่าไงครับที่เรามีทุนสำรองมากขนาดนี้ถ้าลองดูท่านมาดูตารางเอาทุนสำรองตั้งหารด้วยงบจ่ายสหรัฐอเมริกานี่ 0.03 พูดง่ายๆอยู่ทำงานพอถูกเขาจะไล่ออกเนี่ยอยู่ต้องเตรียมหางานให้ได้ภายใน1เดือนงั้นถูกไหมฮะไม่มีเงินจ่ายแต่ถ้าประเทศจีนนะอยู่ได้ปีกว่าๆพูดถึงสภาวะเศรษฐกิจนะครับถ้าท่านเป็นคนกินทำงานมีรายได้แล้วมีเงินสำรองเนี่ยที่เก็บไว้อเมริกาอยู่ได้1เดือนจีนอยู่ได้ปีกว่าประเทศไทยสดสดให้แบบ2ปีกว่าตอนนี้เงินทุนสำรองไทยเราเยอะเพราะฉะนั้นสร้างไปเลยครับโครงสร้างพื้นฐานสร้างไปเลยมันสร้างงานสร้างรายได้เอาเงินไปให้ประชาชนสร้างงานปลดหนี้ประชาชนได้ญี่ปุ่นเป็นหนี้รัฐบาลเป็นหนี้ประชาชน 200% นะครับซึ่งเป็นวิธีทางที่ถูกแล้วที่รัฐบาลควรเป็นหนี้ประชาชนคือยืมเงินของลูกของหลานของคนเนี่ยป่ะเอามาลงทุนเพื่อสร้างงานให้ลูกหลานนั่นเองเรามาดูโครงสร้างของเราอันนี้ภาระหนี้ของประเทศไทยเนี่ยประมาณ 42% 42% นี่เป็นของภาระหนี้ที่เราเอาจากแค่ 3% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกจะเป็นแปลงอะไรเราไม่ค่อยเดือดร้อนเพราะเราเป็นหนี้แค่ 3% ของเงินทุนต่างประเทศนอกนั้นเป็นเงินทุนภาระหนี้ของคนในประเทศที่เราเกิดวิกฤตยังต้มยำกุ้งมาปี3940แล้วเอาเงินจากประเทศต่างประเทศนั้นมาใช้ครับเขาเรียกคืนไม่มีปัญญาคืนก็ต้องถูกเขายึดเงินยึดหนี้เพราะนั้นถ้าเราจะสร้างของไทยนะถ้าต้องจินตนาการหรือถ้า2ล้านล้านบาทถ้าโครงการนี้ใช้เวลา7ปีปีละประมาณแค่300ล้านบาทเอาเงินมาหมุนเวียนให้คนทั้งหลายที่ไม่มีงานทำงานแล้วมีไหมครับเงินก็จะกลับเข้ามาสู่ในระบบ1รอบละ 7% ได้ไหมครับเงินที่สะพัดได้เร็วหลายรอบ10รอบก็ 70% 15รอบไอ้เงินที่รัฐบาลออกมาลงทุนเนี่ย15รอบมันก็กลับคืนเข้ารัฐอยู่แล้วเพราะนั้นจีนทำไมสร้างหุ้นสร้างนี่ทำไมเงินไม่รู้จักหมดก็มันเอาเงินของประชาชนสร้างให้งานให้กับประชาชนแล้วเอาเงินจากประชาชนมาหมุนมันสร้างให้ตลอดครับถ้าลองเอาเงินมาจ้างสร้างหนึ่งเราเขมรในหน้ากูเอาเงินคนอื่นมาใช้อ่ะเพราะงั้นเราสร้างของไทยเราต้องลงทุนเองเรียนรู้จากงานของเราเองเหมือนท่านต่อไปถ้าเราต้องสร้างเรือรบเป็นเรือทางไหนเราจะได้รู้มันแพงหน่อยแต่เรารู้รู้ซึ่งเราจะต้องลงทุนในสิ่งนี้ตรงนี้ต่อไปถ้าเราดูศักยภาพของเรา
ถ้าเราจะลงทุนเองนะผมบอกเรามีเงินเพราะอะไร 95% นี่เป็นของที่ประเทศไทยเรามีอยู่แล้วให้ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรวัสดุขึ้นจากแม้กระทั่งการเงินเราออกพันธบัตรยืมเงินบรรดาข้าราชการกบขทั้งหมดบินไม่รู้กี่แสนล้านที่เราเก็บไว้ให้รัฐบาลที่จะมาจ่ายคืนไปตอนแก่เอามาใช้ที่นี่เลยครับไปฝากต่างประเทศไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับท่านผู้ดูตอนนี้หลายคนคงดูนะตกงานก็เป็นเถื่อนรถยนต์บริษัทเชฟโรเลตก็ปิดแล้วเราไม่รู้เริ่มทยอยปิดเพราะอะไรเพราะการผลิตต่อไปนี้เนี่ยหนึ่งเขาไม่ได้ใช้แรงงานมากแล้วผลิตได้มากเท่าไหร่ต้นทุนนี้ไงจีนเลยกลายเป็นแหล่งที่ผลิตเขาประชากร 1,400 ล้านคนนะครับใหญ่กว่าประเทศไทยเราประมาณ20เท่าในเรื่องของประชากรแล้วแผ่นดินของใหญ่กว่าประเทศไทย20เท่าในรูปของพื้นที่ที่นี่เขาจะขายหุ้นทุนติดลบเขาก็ยังทำได้เขาขอให้มีงานทำนะครับเพราะงั้นในภาคอุตสาหกรรมผมบอกว่าอย่าคิดว่าจะเป็นเครื่องยนต์อันแรกที่จะมาช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจลืมไปได้ครับมันไม่ใช่ยุคนั้นอีกแล้วตอนนี้เราต้องพึ่งธุรกิจบริการมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีเมืองท่องเที่ยวมีท่าเรือมีสนามบินมีอะไรแค่นั้นเราก็หยุดได้ภาคเกษตรไม่ต้องปลูกจนล้มตลาดมีบางพรรคการเมืองพยายามจะเอากันประกันราคาข้าวผมถามในประเทศไทยเรามึงผลิตจนร้อนจนต้องถูกก็ถูกอีกแล้วยิ่งประกันราคาข้าวมันตลกไหมครับมันควรจะประกันถ้าข้าวผลิตน้อยต้องประกันให้เขาปลูกไอ้นี่แข่งกันปลูกแล้วก็เอาเงินอนาคตมาช่วยประกันแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันพิสูจน์มาแล้วนี่10-20ปีมันก็ยังจนเหมือนเดิมอ่ะเขานาที่จนอยู่แต่ต้องคิดครับถ้ามันดีจริงมันต้องฟื้นอยู่ครับเพราะฉะนั้นว่าปลูกเท่าที่จำเป็นขายถ้ามันเหลือก็ขายนอกนั้นเอามาทำเป็นปลูกปลาสิครับต้นฝักต้นพันธุ์เท่าไหร่ปลูกให้มันเต็มประเทศไปเลยเอาเงินซับซิดี้ไปเลยเองต้องปลูกข้าวปลูกปลาคิดไปเท่าไหร่ปีเท่าไหร่จ่ายไปเลยเราจะได้ผลตอบแทนได้การธรรมชาติความสดชื่นนะครับเราลองมาดูนี่คือโครงสร้างวิสัยทัศน์ปี2050ถ้าลองดูการใช้แรงงานของประเทศไทยภาคเกษตร 34% ของแรงงานทั้งประเทศเรามาทางด้านเกษตรถ้าลองมาดูดิครับมูลค่าผลิตมูลค่าแค่ 8.3 ล้าน 8.3% นั่นเองผลผลิตทางด้านที่นี่ท่านอุตสาหกรรมเหรอ 22.7 อย่าดีใจครับท่านเอาสี่หารครับยุดทุ่งนั้นคืนไปทั้งหมดเข้าผลกลับให้ทั้งหมดแต่ภาคการท่องเที่ยวสิรับมากเท่าไหร่ 55% ถึง 60% เพราะนั้นที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยเราอยู่ได้เพราะธุรกิจบริการเรามีท่าเรือมีสนามบินมีอะไรแบบนี้คือธุรกิจที่เข้าในล็อกนี้ครับสร้างงานสร้างเงินมหาศาลเพราะนั้นที่บอกว่าโครงสร้างของเราแบบนี้แน่นอนเกษตรเราคงต้องมีแต่ไม่ใช่ปลูกแล้วถ้าลองคิดดูสิครับประเทศไทยเนี่ยผลิตนะครับ432กิโลกรัมต่อไร่ขนาดเวียดนามนี่925กิโลกรัมต่อไร่สองเท่าของประเทศไทยอ่ะทั้งๆที่เขาพัฒนาพันธุ์ข้าวมากกว่าเราแล้วเราจะประกันราคาข้าวให้เล่นปลูกเอาแค่ปริมาณเดียวมันไม่มีความหมายครับไปจ่ายค่าปุ๋ยให้ต่างชาติหมดดูสิครับขนาดเรายังต่อไม่สูงกว่าเราแล้วดูจีนเนี่ยเกือบ3เท่าเพราะงั้นที่บอกภาคเกษตรเราผลิตเราอย่างมูคุยว่าเราเป็นประเทศเกษตรกันมันเหมือนฝังหัวแล้วทำให้เราหลอกตัวเองคนอื่นเขาไปกันแล้วเราจะมานั่งต้องผลิตข้าวให้มากเอ้ยมันหลอกให้เราเข้าใจผิดหรือเปล่าเสร็จแล้วก็มาเอาเงินอนาคตมาช่วยแล้วคนก็ทำหากินอย่างอื่นน่ะเขาไม่มีเงินแล้วเราจะช่วยเขาได้ไหมล่ะเพราะเราทุกคนต้องให้มีความถูกต้องในเรื่องของเศรษฐกิจดังนั้นเราก็จะมาหลอกอยู่เนี่ยหาเสียงโดยวิธีประกันไม่ไหวยากเมื่อมันลดตลาดก็ลดมันลงสิทำอื่นสิมันมีอีกเยอะแยะนะครับเราลองดูแล้วเราลงทุนนะครับถามว่าเราจะเอาเงินจากไหนมาลงทุนแน่นอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราเนี่ยทุกวันที่เขาหักกับท่านครับก็เก็บไปครับก็เอามาลงทุนนี่สิครับ
คู่ใครก็คู่ของเราเสร็จแล้วอีเซงเอาไปเงินก็มาสร้างงานให้พวกเราความพังมันไม่ดีที่เราของพี่เสร็จเลยบริษัทไหนอยากจะมาลงทุนทุกทีเหรอจะมาสร้างคอนโดสร้างอะไรวะเรามีพื้นที่มากกว่า 200,000 ไร่นะครับ30ปีอยู่ให้กระทรวงพลังงานต้องไปไม่ต้องมาถมเลยเพราะเราถมไม่เสร็จเพราะดินของฝั่งคลองทำคลองไปเลยผมไปด้วยเตรียมเงินมาสร้างตึกอย่างเดียวท่าเรือทั้งหลายสัมปทานท่าเรือถ้าอยู่อยากจะมาทำท่าเรืออยู่ให้เปอร์เซ็นต์เราอย่างไรสัดส่วนยังไงอันนี้จะต้องคุยในระดับประชาชนทำประชามติทำยังไงที่ยุติธรรมที่สุดการเงินคืนผมว่ามันจะต้องเปลี่ยนรูปแบบอยู่ไม่ต้องกลัวว่าขายที่ไปแล้วลูกหลานจะลำบากอยู่ถือหุ้นเป็นเจ้าของของใช่ไหมสิให้สิทธิ์ซื้อในราคาผ่าอยู่อยากได้แล้วเงินอยู่ว่าไปขายมันอนาคตเรื่องอยู่ให้โอกาสนะนั้นอยู่มีที่เท่าไหร่อยู่ก็คิดไปตีค่าเลยให้หุ้นไปนะครับเงินทุนที่ได้จากต่างๆไม่ท่านลองคิดดูท่านเพราะสุวรรณภูมิเนี่ยท่านว่าปีนึงได้กี่แสนล้านครับถ้าค่าเรือได้เท่าไหร่ครับแทบจะไม่ต้องใช้เงินตัวเองสักบาทเพราะไม่ใช่มีเฉพาะประเทศที่นะครับประเทศทั่วโลกครับเดี๋ยวดูตอนในไทยครับมีหลายประเทศครับมาอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าของไทยเราดูอันนี้ตัวเลขผมให้แค่ตัวเลขประมาณการนะครับประมาณ 1.5 ถึงเมื่อตอนนั้นผมประมาณว่าไม่เกิน1ล้านไม่เกิน7แสนแต่ตอนนี้ผมว่า2ล้านบาทนี่ถ้าเราไปเสียอีกมันอาจจะดับเบิ้ลไปละคือเราคิดประมาณเก้าเท่าถ้าดินทั้งหมดขุดเนี่ย 4,000 ล้านลูกบาทเมตรให้ขนแล้วก็บดอัดเนี่ยให้ลูกบาทเมตรละ300บาทท่านคิดว่ามันถูกไหมครับหรือแพงผมเพิ่งถมดินอยู่ไม่กี่วันเนี่ยผมรู้เลยว่าขนมาแล้วผมยังไม่ถึง200บาทแต่นี่เราให้มันอัดเพราะนั้นพอคลองเสร็จอะไรเสร็จคนที่จะสร้างคอนโดสร้างอะไรเท่าไหร่ยุบขนเงินมาสร้างได้เลยเราทำไม่เสร็จเคลื่อนทำเลยเราสร้างไอ้มอเตอร์เวย์ยาวจากโคราชมาถึงกรุงเทพเนี่ยมันพอที่จะทำเกาะล้อมรอบได้สบายอยู่แล้วท่านลองดูนี่ฮัทโซของโครงสร้างการใช้จ่ายในงบประมาณถ้าโครงการของเราเนี่ยดีสัก2ล้านนะครับรู้ละมูลหนึ่งรอบเลยครับรัดได้มาแล้ว 7% 15รอบรัดก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วคุ้มทุนแล้วครับนอกนั้นคือกำไรที่สี่สังเกตดูเงินหนุนเรียนในประเทศ 91% ไอ้เงินที่ว่า 9% เนี่ยอาจจะต้องซื้อเครื่องมือบางอย่างเฉพาะความเชี่ยวชาญบางอย่างเฉพาะเพื่อที่เอามาทำให้เราได้มีข้อได้เปลี่ยนข้อคิดในการพัฒนานะครับแล้วก็เครื่องจักรอะไรต่างๆพูดง่ายๆพูดความที่เรามีเงินพร้อมจะสร้างแล้วพูดง่ายๆก็คือเงินพวกเรานั่นเองเอาเงินของพวกท่านของผมของทุกคนที่ยากจนเอามาสร้างเสร็จก็เอางานไปให้อยู่ทำอยู่ทำมากไรอยู่ว่าเงินมาใช้นี่ประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อแน่ไม่ต้องไปพึ่งเงินต่างประเทศนะครับเรามาดูการขุดคลองเนี่ยมันมีหลายแนวคิดมันมี12เส้นทางสมัยก่อนนั้นเราขุดที่ขุดคลองเนี่ยเอาเส้นที่สั้นที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขุดคิดแค่นั้นไม่พอครับขุดแล้วสองฝั่งคลองต้องทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เส้นทางที่เราเลือกเส้นเก่าเองเป็นที่ราบผมก็ได้มีโอกาสตอนนั้นมันก็ไม่มีกู้เกอร์อย่างมากก็ต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจดูเส้นนี้เป็นแนวราบมากที่สุดต้องขอบคุณท่านคนในขันในยุคสมัยนี้อนุกรให้เรานั่งเฮลิคอปเตอร์สำรวจแล้วก็บินสำรวจสองฝั่งคลองที่เราแนวคลองไทยที่ผ่านเนี่ยมันจะผ่านคู่คุณเพลงถ้าใครอยู่ทางใต้คงจะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะทำเกษตรกรรมไม่ได้มันจะผ่านในเส้นทางนี้แล้วถ้าหากเส้นทางนี้เกิดเส้นทางนี้สุดท่านในหลวงล็อกเก้านะครับบอกเป็นพื้นที่ยากจนที่สุดในของนั้นถ้าคลองไทยเกิดที่นี่จะเป็นคลองครับเพราะงั้นแนวนี้เราจะต้องคำนึงถึง5หลักการในการที่เลือกแนวคลอง1ทางด้านวิทางด้านอิสระในการบริหารของพูดง่ายๆถ้าเราไปใกล้พม่า
ในระยะ200ไมล์ทะเลหรือประมาณ360ไมล์มันก็มีปัญหาแล้วเราไปผ่านนั้นน้ำเขาก็คิดขาดผลประโยชน์แทนมาใต้มาเสียก็มีปัญหาอีกนั่นมุมของประเทศฝั่งนี้มันพันกว่ากิโลเมตรครับเราเลือกได้สบายแล้วบอกเมื่อที่เรามาเลือกเส้นนี้เพราะว่าจากยุโรปจากจีนจากอะไรมันตรงออกไปยังฝั่งอันดามันโดยที่ไม่ต้องคดเคี้ยวอะไรเลยอย่างที่ภาคที่มันเหมือนทุกอย่างมันพร้อมที่จะให้เราสร้างเลยนะครับเพราะนั้นสิบสองอันที่สองทางด้านเศรษฐกิจสองฝั่งของทำอยู่อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ด้านยุทธศาสตร์ท่านก็รู้ท่านจะตั้งกองทัพตรงไหนที่จะเหมาะคือต้องอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยใกล้ที่สุดที่สุดแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมตอนที่เราสำรวจนะครับตอนนั้นยังไม่ค่อยมีบ้านคนเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าคงจะถูกลุกลามของทุกคนแล้วก็ที่ส่วนใหญ่ที่เราสำรวจนั้นประมาณ 80% เป็นของรัฐ 80% ประมาณของรัฐแล้วก็ทางด้านวิศวกรรมจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่สร้างขอคดเคี้ยวไปลุงเลยไอ้นี่เราขุดของไม่ใช่แม่น้ำจะได้ปล่อยให้เป็นแบบทางการเหมือนอย่างปานามาสมัยยุคนั้นเอาแนวธรรมชาติเพราะมันประหยัดที่สุดตอนนี้ทำตรงได้ตรงไปเลยครับลงทุนหน่อยเสร็จแล้วมันจะเป็นประโยชน์ในหลายด้านผู้แทนลดลงแล้วระยะยาวค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็ลดลงด้วยเพราะนั้นเราจะทำทั้งทีต้องระดับโลกไม่ใช่ระดับภูมิภาคที่จะเอารถเรือตุ๊กมาวิ่งไม่ใช่นี่ระดับโลกเรือที่เราลงน้ำนี่ได้ถึงขนาดตู้คอนเทนเนอร์เรือที่ใหญ่ตอนนี้ขนาด 22,000 ตู้ครับกินน้ำลึกให้ไปเลย35เมตรเราจะรองรับให้ได้ถ้าเราจินตนาการแค่วันละ100ลำนะเราแทบเต็มไปได้เหลือเฟือขายน้ำอย่างเดียวมากกว่า1ตำบล1ระดับทั้ง 7,000 ตำบลนะครับขายน้ำอย่างเดียวหรอสิงคโปร์เอาน้ำจากมาเลเซียตอนนั้นผมจำได้คิวไม่ถึง10บาทเอามาขายเลยคิวพันกว่าเราเท่าที่สำรวจเนี่ยแนวคลองไทยเนี่ยน้ำลงทะเลเนี่ยท่วมปีไม่ต่ำ500ล้านบาทในต่อปีครับนั่นแทบไม่อยู่ไรเลยมันท่วมบ้างท่วมทางบ้างครับท่านแนวคลองไทยเราได้เพราะนั้นรูปแบบอันนี้เป็นรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานถ้าเราสร้างออดก็จะเป็นลักษณะเนี่ยคลองคู่นั้นทำไมเราต้องเครื่องได้ประโยชน์ในด้านสนามบินประโยชน์ได้ท่าเรือพูดง่ายๆคุณคลองเสร็จได้ท่าเรือได้สนามบินนะครับมันมีที่เดียวในโลกนั่นคือประเทศไทยที่จะทำอย่างนี้ได้ปัญหาเรื่องโลกร้อนอย่างที่ผมเรียนได้ทราบมาเรือมาวิ่งในประเทศไทยแค่วันละ50ลำก็มากกว่าปลูกป่าทั้งประเทศครับอันนี้ถ้าย้อนไปก่อนยุคเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับตอนนั้นไอ้คาร์บอนทั้งหลายกับธรรมชาติเนี่ยมันสามารถจะรักษาความสมดุลได้ตอนหลังนี่เรือแต่ละลำใช้น้ำมันเผาอย่างกันบ้านเลยสร้างมลภาวะมหาศาลเราแค่เรือมาผ่านรถเรือที่เคยวิ่งอ้อม6วันเนี่ยเรามาใช้ที่เราแท้50ลำต่อมากกว่าพื้นที่ปลูกป่าทั้งประเทศเลยนะที่จะช่วยเพราะฉะนั้นคลองไทยนี่จะเป็นประโยชน์ทั้งโลกทั้งเอซีเลยแล้วลองดูครับอันนี้เรือคาร์โก้ 9,000 กว่าล้านลำนะครับมันใช้ไอเขาบอกว่าจำนวนซันเฟอร์เรือส่วนใหญ่ที่มีในท้องทะเลมันไม่ใช่น้ำมันเกรดเอหรอครับปึ้งมันใช้กรรมฐานสูงเพราะนั้นถ้าเรือผ่านคลองไทยถ้าอยู่อยากประหยัดหรือต้องใช้น้ำมันเกรดเอเครื่องระหว่าง100กิโลเมตรนี่ครับก็คอนโทรลได้แล้วก็มลภาวะมันเรื่องนี้ไม่ยากเพราะมันเห็นนะเข้ามาแล้วก็ตามเพราะของปานามาเนี่ยทุกครั้งที่เรือเข้าเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่ของกองขึ้นเรือป้องกันไม่ให้ทิ้งอะไรที่มันผิดปกติลงทะเลเพราะนั้นเราก็ทำแบบนั้นได้เราคุมได้ครับเพราะมันสองฝั่งคลองมันง่ายอยู่แล้วที่เราจะควบคุมเพราะนั้นเรื่องปัญหานี้ผมว่าเรื่องการจัดการไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือทางด้านการเมืองมากกว่าเราลองมาดูปัญหาสามจังหวัดภาคใต้พูดยังไงแก้ยังไงก็ไม่ตกครับถ้าทางไม่หาทางทำคลองถ้าคลองไทยเกิดเนี่ยมันท่วมไปถึงผมว่าอย่างเก่งมันเกิน3วันครับมันก็ไหลลงคลองหมดครับสองฝั่งใครที่อยู่จังหวัดภาคใต้แล้วอยู่ในแนวคลองแทนปัญหาเรื่องน้ำท่วมจะแก้หาได้หมดเลยนะครับ
มีบางคนเคยเสนอว่าทำไมไม่ทำแรงดึงท่านยุคสมัยท่านชัดชัยนี่เคยลงทุนเป็นนะครับรู้สึกอนุมัติแล้วด้วยรู้สึกปี2535เนี่ยให้สร้างไอ้แรงดึงเนี่ยท่านลองจินตนาการเลยนะเราต้องเอาขนตู้จากแหลมชะบังมาลงใส่นี่ยกทีก็5,000ยกทีก็5,000เพราะเราต้องใช้รถขนอีก5,000ตู้ก็5,000เที่ยวเฉพาะค่าขนอย่างเดียวก็ซัดไปเกือบ100,000,000นะแล้วใครจะมาใช้ครับเคยที่จะทำท่าเรือปากบลามันก็เหมือนกันแหละครับค่าใช้จ่ายของการขนส่งทางเลยมันไม่ใช่อยู่ที่ระยะทางมันอยู่ที่ค่ายกนะครับยกทีกับค่าใช้จ่ายเพราะมันต้องการค่าเสียหายด้วยกันยกยกบ่อยครั้งไม่ใช่ดีนะครับต้องยกน้อยครั้งดีที่สุดประหยัดแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายตอนหลังนี่เรือแต่ละลำใช้น้ำมันเผาอย่างกันบ้านเลยสร้างบนภาวะมหาศาลเราแค่เรือมาผ่านรถเรือที่เคยวิ่งอ้อม6วันเรามาใช้ที่เราแค่50ตันต่อวันมากกว่าพื้นที่ปลูกป่าทั้งประเทศของคุณดีครับที่จะช่วยเพราะฉะนั้นคลองไทยนี่จะเป็นประโยชน์ทั้งโลกและทั้งเอเชียด้วยที่เหมือนกันของเรานี่ขนเส้นเรือระดับโลกก็พูดง่ายๆเราจะมาทำแบบนี้มันไม่ได้นะครับน่าดูระยะเวลาในการก่อสร้างเพราะว่า 7-10 ปี 7-10 ปีเนี่ยเราได้สนามบินได้ท่าเรือได้เมืองท่านคิดว่ามันเสียเวลามากครับถ้าเรา management ดีๆช่วงระหว่างที่วิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้นะครับหลังจากโควิดเสร็จไปแล้วต้องเจอปัญหา disruption เทคโนโลยีต่างๆช่วงนี้นะครับเชื่อโอกาสสร้างเสร็จครับเพราะทำอย่างนั้นเราจะมีงานอะไรรองรับครับเราจะส่งสวยให้สิงคโปร์ตลอดชาติเลยเนี่ยทุกวันนี้เราส่งสวยพอแล้วจะเอาสิ่งเหล่านี้ให้ลูกหลานต่อไปยังไงเราไม่เคยได้รับความขอบคุณจากสิงคโปร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเท่าที่ผมจำได้แล้วลองดูถ้าเรือสิงคโปร์ช่องที่กว้างที่สุด 2,400 เมตรถ้าเรามาขุดคลองแค่400เมตรแล้วมีคลองเดียวท่านคิดว่ามันจะชนกันมั้งด้วยครับทั้งนั้นมันจำเป็นต้อง2คลองครับจะสร้างแล้วประหยัดเพราะว่าถ้าคิดอย่างนี้อย่าไปทำเลยเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วก็จะไอ้คนที่เขาเสนอมาแต่แรกๆจะโดนด่าไปด้วยคิดทำไมไม่คิดให้มันลึกๆกว่านี้ทำทั้งทีก็ให้มันสมบูรณ์แบบเดี๋ยวนี้เขาไม่ขนาดที่พอไม่มีอะไรอะไรก็ระดับโลกเรามีใหญ่เขาต้อง60เท่าในพื้นที่ประชากรเยอะเขาจะเป็นเทวดาทั้ง5ล้านคนเชียวเหรอแล้วเอาแค่10%ของคนทั้งประเทศแล้วก็มาเขาอยู่แล้วลองดูสิครับเราใช้เวลาสร้างไม่นานหรอกครับทางหน้าวิศวกรรมใช้เวลาไม่นานเรามาผ่านวิศวสภาตั้งแต่ปี48ถึงทุกวันนี้ก็ทั้งเท่าไหร่แล้ว14ปี15ปีเข้าไปแล้วตอนนี้เราสร้างเสร็จไปแล้ว16ปีถ้าเราสร้างแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตทางการเมืองมากกว่าท่านต้องเข้าใจด้วยต้องยอมรับตอนนี้มันสังเกตดูของไทยจะเกิดตอนที่บ้านเมืองสงบตอนนั้นมีการเลือกตั้งสวจากการเลือกตั้งโดยตรงสงบก็เริ่มคิดว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรก็เอาโครงการนี้ขึ้นตอนนี้บ้านเมืองเจอว่าก็สงบแต่เกิดเจอวิกฤตแต่กับตอนนี้ทางนั่งสสเพิ่งผ่านความเห็นชอบเมื่อวันที่16นี้เองหมายถึงสภาที่สภาผู้แทนราษฎรนะทุกพรรคการเมืองทุกทั้งฝ่ายค้านฝ่ายเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมาธิการคือศึกษาอย่างที่วุฒิศึกษาเพียงแต่ว่าเขาจะเอาของเราไปศึกษาต่อหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เขาให้ศึกษาว่าไอ้สิ่งที่เราศึกษามานั้นดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็เสนอไปว่าไม่ต้องคุยถ้าเสนอว่าดีตอนนี้ควรจะให้ใครตัดสินผมเชื่อแน่ถ้าเราให้รัฐบาลตัดสินจะมีปัญหาเยอะอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลก็จะถูกประเทศมหาอำนาจกดดันแต่ถ้าเราขุดแล้วให้ประชาชนตัดสินสร้างไม่สร้างเชื่อแน่ต่างประเทศจะกดดันเรายากคือกดดันรัฐบาลคนอื่นไงแล้วมันจะเกิดใบแอกมากถ้าประชาชนเห็นด้วยทั้ง70ล้านทุกรัฐบาลต้องทำถ้าเราบอกว่าทำแล้วเราจะปลดหนี้ได้ทำนักกลัวประเทศมหาอำนาจเพราะว่ามันหมดยุคแล้วครับถ้าเขาจะยึดอเมริกายึดคิวบาดีกว่ามันอยู่ใกล้อะพอแล้วได้มันจะถอมาทำไมที่เมืองไทยจีนแล้วเอาฮ่องกงดีกว่าโดยชอบทำเลยเรื่องนั้นมันหมดยุคไปแล้วประเทศมหาอำนาจเขาต้องการเพื่อนที่พูดกันรู้เรื่องเราเป็นเพื่อนทุกประเทศบทเรียนจากสงครามเราเป็นเพื่อนเราถึงได้เป็นประเทศแพ้สงครามเพ
ราะนั้นฝากไว้ครับอย่าไปห่วงมากสิงคโปร์มันทำไมไม่ห่วงมันรวยแล้วมันทำไมไม่ห่วงว่าคนอื่นจะมายึดหรือเป็นสนามรบมันอยู่ที่ผู้นำนะครับทุกประเทศที่มีปัญหาเพราะคนในประเทศนั้นไปลากคนต่างชาติมายุ่งถ้าคนในประเทศไม่ลากคนต่างชาติมันไม่เกิดหรอกครับครับนะครับเราลองดูเรือของเรานี่จะท่านไม่ทราบเกินทั้งหมดยังไงเกินแล้วครับเกินแล้วเหรอจะจะฟังต่อป่ะต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อครับครับผมพูดข้อดีมาเยอะแล้วดูข้อเสียนะคือพื้นที่มากกว่า500ถึง600ตารางเมตรแน่นอนต้องเปลี่ยนโฉมแน่ท่านจะอยู่แบบพัทยาเนี่ยมาย้ายฝรั่งเข้าจะอยู่แบบด้านนอกไหมล่ะถ้าท่านต้องการผลประโยชน์อย่างอื่นท่านก็ต้องยอมเสียบ้างแหละครับกระแสน้ำสองฝั่งทะเลเนี่ยถามว่ามีผลกระทบไหมมันมีแน่แต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะครับน้ำฝั่งอ่าวไทยเนี่ยสกปรกเพราะมันก็มาจากหลายแม่น้ำไอ้ฝั่งอันดามันศาสตร์ดีไม่ดีสายพันธุ์ปลาอาจจะพัฒนาเป็นพันธุ์ใหญ่ก็ได้นะครับมันอยู่ที่มิติที่เราจะมองประชาชนหกวัดเราจำเป็นจะต้องให้ความช่วยมันเขาคุณแล้วเขาได้นะครับสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงแน่ปัญหามันร้อยโลกทางการถึงแม้ว่ามันอาจจะเกิดแต่ผมเชื่อแน่เราควบคุมได้แต่ที่แน่ๆมันช่วยปัญหาโลกร้อนของโลกละเรานะครับช่วงที่เราก่อนจะปิดสภามีต่างประเทศต่างมาหาเราตลอดเลยบอกได้ผมต้องบีบไอ้ฟังเกือบทุกเดือนนะช่วงใกล้จะของปี48ครับอิหร่านมาเราสองครั้งเขามีน้ำมันเองเขาเอาตั้งได้ถูกสิงคโปร์อีกหัวท้ายคลองท่านลองคิดดูสิครับอยู่มาหาเราถึงสองครั้งนะครับอยากให้เกิดเพราะเขารู้นี่สิงคโปร์ขนาดซื้อน้ำมันจากคนอื่นมามันยังขายรวยได้และนี่เขามีเองนะครับดูนะหลายประเทศนะครับที่มายุโรปทุกเส้นทางที่เรือจะผ่านเขามาทั้งนั้นเพราะมันเห็นนี่มีที่จอดย่นระยะทางผมบอกได้ทุกประเทศที่ต้องผ่านของได้เขาประหยัดได้วันละรอบละเที่ยวละ3วันนี่เขาคิดสตางค์ปีเขาจ่ายเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอ่ะคุณยังไงเพราะนั้นผมบอกได้ถ้าโครงการนี้เกิดนะไปรถโชว์นะครับไม่ยากหรอกครับที่เขาจะมาลงทุนในตัวนี้มันเห็นชัดอยู่นี่ค่าที่จ่ายเขาลดลงไปเท่าไหร่เพราะงั้นเรื่องนี้ผมว่าถ้าถึงขั้นทำประชามติแล้วนะครับผมเชื่อเนี่ยมันเหมือนกับวาระแห่งชาติถ้าประเทศชาติประชาชนเอาด้วยผมคิดว่ามันยังไม่อยู่นะครับผมคิดว่าเราเดี๋ยวเอาเองเดี๋ยวรู้สึกจะมีอะไรโอเคเพื่อนที่รักของเราก็มานั่งคุยกับเราเนี่ยมาสองรอบนะครับผมไม่ทราบมาคุยเรื่องอะไรนี่ท่านคำนวณภาพประธานการบัญชีการนี่ท่านผมภาพเราก็คุยกันผมก็เชื่อแน่เขาก็รู้แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจวุฒิสภาหรอกเขาสนใจทางรัฐบาลมากกว่าเพราะสมัยนั้นก็พอดีท่านพลเอกชวลิตแล้วผมท่านนี้ผมอาจจะขอคำที่มาของทองไทยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือหลังจากที่ผมไปดูงานที่คลองสุเอะแล้วก็คลองปานามาแล้วพอดีท่านชวลิตในฐานะหัวหน้าทีมศึกษาเรื่องคอข้อจัดในยุคนั้นเชิญให้คณะกรรมการของวุฒิสภามาร่วมประชุมร่วมกันผมก็เคยได้ปรึกษากับทางคณะกรรมการวุฒิสภาต่อไปนี้เราไม่ได้ขุดคลองคอข้อจัดแล้วนะแนวไม่ใช่ที่นั้นเราน่าจะต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนเราน่าจะเป็นชื่อคลองไทยในที่สุดก็ตกลงว่าเรียกคลองไทยไปก่อนมันจะได้สื่อความหมายว่าถ้าคุณที่นี่คลองไทยเขารู้เลยนี่อยู่ประเทศไทยนั่นคือที่มาของคำว่าคลองไทยซึ่งผมเสนอในช่วงที่เราประชุมร่วมกันทั้งของคณะท่านพลเอกชลิตหลายคนเต็มไปหมดแล้วก็ท่านสวแล้วก็ไหนๆก็นั่นก็เสนอไปเลยจะได้ไม่ต้องสับสนอีกเพราะคอเขาจ่ายทุกคนคิดว่าเราไม่ได้กดที่ไหนครับเพราะแนวคลองเปลี่ยนไปนะครับโอเคว่าอันนี้ก็เป็นสรุปใจของผมว่าผมไม่หวังว่าโครงการนี้จะเกิดได้จากรัฐบาลครับเพราะโครงการนี้ผลประโยชน์มหาศาลกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ความรู้กับรัฐบาลเพราะนั้นโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้จริงต้องให้ความรู้ประชาชนและให้ประชาชนตัดสินใจดีไม่ดีอยู่ที่คน67ล้านไม่ใช่อยู่ที่คณะครม. 20-30 คนเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์จะพักก่อนใช่ไหมครับพักไหม
ย้ายจบไปเพราะเดี๋ยวเทพเวลาถามแล้วใครอยากพักก็พักไปแล้วแต่สะดวกผมพี่ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวจะหยิบประเด็นที่จะไม่ได้พูดถึงที่ชัดเจนที่เราอยากได้นั่นก็คือผลที่มันมีกระทบในเรื่องความมั่งคั่งส่วนรวมในเรื่องของบริการทางเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราได้มั้ยโอเคได้ครับพอได้ไหมนี่กันแล้วก็อยากจะให้ข้อมูลเพื่อที่จะให้พวกเราได้คิดนะฮะให้ครบด้านสังเกตว่าที่อาจารย์ท่านคิดแต่ต้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมาคันแล้วก็คาดการว่าจะได้ตรงนั้นได้ตรงนี้นะสรุปง่ายๆก่อนว่าตอนนี้คือที่ออกมาเนี่ยคือ2คลองคู่ขนานกันนะครับมีสะพานเชื่อมนะครับณตอนนี้4สะพานนะครับ5อุโมงค์นี่คือล่าสุดผมเอาของอาจารย์มาบวกกับของใหม่ด้วยนะครับ5อุโมงค์นะครับแล้วก็ดินที่อาจารย์บอกไปถมเป็นสนามบินเป็นอะไรก็แต่ตรงนั้นก็จะกลายเป็นกรอบเทียม82ตารางกิโลเมตรกับ83ตารางกิโลเมตรหัวท้ายนะครับให้ลึกต่อไปนิดนึงว่าไม่ใช่แม่ขอจำไม่มีขนาดนี้ไม่มีนะครับอันนี้ผมจะเทียบไปเห็นว่าเพราะนักศึกษาชุดนี้จะต้องไปคิดในภาพรวมให้กับนายกให้โทษให้วทรก็จะไปเสนอกับรัฐบาลในกรอบของวิธีคิดแบบฐานเรือนะครับว่าเราคิดอย่างไรแต่เดียวกันสภาพัฒน์สภาความมั่นคงก็จับมือกันเราไปลงคิดแล้วในกรอบที่มอบหมายแรงมติรัฐมนตรีที่ให้ไปศึกษาเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีกระแสเรื่องนี้ขึ้นมาการเดียวกันก็สมาคมคลองไทยก็ลงภาคใต้มาและให้ความรู้กับภาคประชาชนในกรอบของที่สมาคมคลองไทยให้แต่พวกเราเองเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในฐานะของคนเป็นทหารเรือแล้วก็มีอำนาจในการที่จะคิดและหลักสูตรของวิชาการทหารเรือเราเน้นเรื่องยุทธศาสตร์เราสอนไปแล้ววิธีการคิดเนี่ยคิดยังไงให้ครบคิดที่มีเหตุผลเดี๋ยวนี้เคยคุยแล้วคุณเบื้องต้นก่อนแน่นอนครับตามยุทธศาสตร์ตามเทพและแต่มั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนก็ต้องคิดให้ครบตอนนี้ถ้าเราเห็นน้ำหนักของการให้ข้อมูลกันเนี่ยก็จะนั่งกับความมั่งคั่งแต่ตรงมั่งคั่งเนี่ยต้องถามต่อว่าเราได้คิดครบในเรื่องของระบบมาริทามโลจิสติกส์ของโลกแล้วหรือยังนะครับที่คาดว่าจะมีจำนวนต่างๆเนี่ยมันจะตัวแปรเป็นขึ้นกับตัวสินค้าที่เข้ามาในภูมิภาคนี้นะว่าจะมาหรือเปล่าเรือขนาดนะครับ VCLL VLCC อะไรนะ Very Large ต่างๆหมื่นกว่าตู้ขึ้นไปแต่ไม่ว่าจะเป็นแทงเกอร์จะเป็นซูเปอร์แทงเกอร์เป็นซูเปอร์คอนเทนเนอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่คาดหวังว่านะมันจะมาจอดมันจะแวะมันจะมาเติมน้ำเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับสินค้าต้นทางปลายทางที่อาจารย์พูดถึงปกติแล้วเฉพาะสินค้าที่ลงไปเนี่ยนะมันไม่ได้มีเฉพาะที่สิงคโปร์มันจะมีกวาดกลางมีปีนังมีตันหยงปารามบัสมีเมดานนะครับมีอีกหลายเมืองที่เป็นนะที่ตั้งของตลาดและสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ของเครือข่ายเป็นทั้งตลาดเป็นทั้งสถานีขนส่งซึ่งมีพัฒนาการของมันมาดังนั้นการที่เราจะย้ายนะครับต้องคิดดีๆนะว่าเราจะย้ายนะตลาดกับสถานีขนส่งของโลกมาไว้ในช่องนี้ได้อย่างไรที่อาจารย์พูดแล้วเรื่องของการบริหารจัดการนี่คือประเด็นที่เราจะต้องคิดให้ครบในเรื่องของมั่งคั่งดังนั้นต้องคิดให้ตอบวันก่อนท่านในโสรัตที่เราและที่เรามาเล่าให้พวกเราฟังมาแล้วว่าท่านเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการเรื่องโลจิสติกท่านก็มีธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งทะเลอยู่แล้วด้วยท่านก็เจอแล้วลงไปเองแล้วข้อมูลกับพวกเราไปแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยคำว่า just in time เนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกนะว่าจะต้องไปใช้นะครับจากนั้นเพียงขอให้สินค้าจากต้นทางมาปลายทางเวลาจะล้นจะไม่ล้นแค่ไหนยังไงเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการเช่นเดียวกันถามว่าทำไมสินค้าจากประเทศเราจะต้องลงไปที่ปลายทางที่สิงคโปร์ที่ปีนังที่ปอดกลางเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนั้นเขาเป็นสถานีขนส่งของโลกซึ่งสินค้าต่างๆจะต้องมาอยู่ที่นั่นเหมือนประเทศเราก็ทำได้แค่เป็นประเทศที่เจ้าของรถตุ๊กๆเจ้าของรถสองแถวขนาดเล็กวิ่งออกจากโคซอยเข้ามาสู่นะสถานีขนส่งนี่คืออีกอันที่คิดซะนะครับอีกอันที่ไม่พูดกันถึงเลยก็คือเรื่องความมั่นคงนี่ย้อนกลับมั่นคงยิ่งซึ่งมากข้างจะมีหลายเรื่องนะแต่อย่าให้เน้นไปที่ว่าระบบมาริทามโลจิสติกส์ของโลกปัจจุบันเรื่องเป็นยังไงมันใช่ที่จะมารองรับกับการตั้งสถานีขนส่งใหม่ๆ
นะครับเขตเศรษฐกิจใหม่ๆรองรับหรือไม่ตรงนี้ต้องคิดครบนะครับส่วนเรื่องของบ้านโคกลับมาตรงนี้ว่ามาอำนาจถามว่าทำไมจีนเนี่ยนะครับไม่ได้ออกตัวมาตรงนี้โดยตรงแต่แน่นอนมีเรื่องของสิงคโปร์ที่วิเคราะห์แล้วว่าอยากให้มีคลองไทยเพราะอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นให้เกิดการเชื่อมต่อมาส่วนต่างๆเพราะวันเบลวันโรสที่เราก็สัมมนาไปแล้วนะครับคงไม่พูดตรงไปในนี้มากมายนักแต่ให้ชี้เห็นว่าทำไมจีนเข้ามาทำไมมองไปต่อถึงการเชื่อมมหาสมุทรตรงนี้ยังไงทำไมมีการสร้างท่าเรือต่างๆตั้งแต่ที่ย่างกุ้งที่บังคลาเทศที่ต่อไปถึงศรีลังกาอันนี้ต้องเข้าใจนะประเทศอาเซียนโดนหมดกระบวนการตรงนี้แน่นอนตอนนี้การควบคุมสายการเดินเรือของโลกเนี่ยมีอยู่ไม่กี่นะฮะสายการเดินเรือละเพราะว่าถูกรวบโดยมหาอำนาจการขนส่งทางน้ำทางทะเลทั้งหลายแหละไว้อยู่ไม่กี่บริษัทในโลกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาดูให้ครบพอกลับมาถึงปุ๊บเนี่ยจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับในภูมิภาคเนี่ยเขาแสดงบทบาทอิทธิพลกันอย่างไรเราเนี่ยนะเป็นประเทศเล็กไปเทียบกับดูของสวีเดนอีกช่วงแรกอังกฤษฝรั่งเศสมาฟาดกันตอนหลังก็กลายเป็นสมรภูมิโลกไปในพื้นที่นั้นเราเห็นสมัยตะวันออกกลางเคยมีการลบอะไรกันขึ้นตรงนั้นเช่นเดียวกันพอปานามาเมื่อก่อนเป็นแค่จังหวัดในโคลอมเบียแล้วถูกแยกมาเป็นจังหวัดปานามาไอ้รถเป็นประเทศปานามามาเป็นเพราะอะไรอยากศึกษาคอนสูเอทนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่จะมาขุดคลองกลางสมัยรัชกาล4ก็ให้ศึกษาซะนั่นคือประวัติบทเรียนในอดีตที่เป็นประวัติศาสตร์ว่าทำไมรัชกาล4นะครับนั่นถามไปถามผู้ทุกศาสตร์จะรู้ดีเรื่องนี้เจ้าศรีชัยนะฮะเกษมรัตน์รองเจ้าผู้ทุกศาสตร์เขียนบทความน้อยต้องไปศึกษาดูน้องรุ่นน้อยคนต้องเป็นแน่ใจนะใครเขียนว่าศรีชัยหยิบมาให้ผมเราไปศึกษาในวารสารของทุกศาสตร์ก็ดูว่ามันมีความเป็นมาเรื่องของคลองกลั่นเป็นอย่างไรมันไม่ได้มองถึงเรื่องของความมั่งคั่งนะไม่ได้ความยั่งยืนแต่ตอนนั้นมองเรื่องความมั่นคงเลยและการสี่ถึงได้ขอคำแนะนำในเรื่องของการขุดและหาทางออกในการที่จะปฏิเสธอังกฤษและฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นอย่างไรนี่เป็นข้อคิดอีกอันที่ไปลองศึกษาดูนะครับเรื่องความมั่นคงนะฮะในมหาอำนาจทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับให้คิดดูให้ดีๆแม้กระทั่งตอนนี้อย่างสิงคโปร์เองมาเลเซียเองที่เราอยู่เนี่ยพี่ๆน้องๆที่จะมาอยู่ในภูมิภาคด้วยกันเนี่ยมันมีผลกระทบกับมหาอำนาจอย่างที่เรารู้กันอยู่หลายอยู่ตั้งแต่สงครามมาตั้งแต่สงครามเรียนสงครามมาอะไรมาเนี่ยใครเป็นคนที่ทำให้มันเกิดทั้งสงครามเต็มรูปแบบทั้งสงครามจำกัดใครเป็นคนออกแบบให้มันเกิดในล่าสุดหลังนะฮะตั้งแต่สงครามเวียดนามต่อไปสงครามอ่าวสงครามต่างๆเนี่ยใครเป็นคนขีดให้มันเกิดแล้วเราเนี่ยจะพร้อมถูกเกิดล่าสุดเนี่ยฮะแม้กระทั่งโควิด19เนี่ยนะมันเกิดจากอะไรต้องไปเคาะกันดูดีว่ามันทำไมเกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมหลังสงครามเวียดนามมันมีฝนเหลืองเมียต่างมันมีพัฒนาการมามีซามีเมอร์เนี่ยลองศึกษาด้วยว่ามันใช่หรือเปล่ามันมีสิ่งที่กระทบลักษณะนี้มันมาจากมนุษย์หรือมันมาจากธรรมชาติผลกระทบเข้ามาถึงประเทศเราประเทศโลกเราอย่างไรใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ครูเคยพูดนะเรื่องนี้นะนักค้าอาวุธกับนักค้ายาเนี่ยมันเดินคู่กันตลอดนะไปลองคิดดูว่าทำไมปฏิกิริยาของการรีบนะฮะที่จะผลิตวัคซีนผลิตยาออกมาขายรองรับนะครับใครตัวนี้เอาแค่หน้ากากอย่างเดียวเป็นโรคเป็นเรื่องเป็นราวได้ทั้งประเทศทั้งโลกได้เลยยกตัวอย่างนี้ไปต้นลองไปคิดดูนะฮะวิธีการคิดต่างๆอย่าให้คิดให้ครบและคิดให้มองมิติสุดท้ายมามองในเรื่องของยั่งยืนนะครับเมื่อกี้เอาเรื่องของถ้าเจาะลึกเอาเรื่องทางภูมิศาสตร์อย่างเดียวฝั่งทะเลดามันและช่องแคบมาลากาและช่องนี้นะครับทางซีกทะเลตะวันตกเนี่ยต้องขุดตอนนี้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เจ้าสารนี้ทำไว้ในชุดของกรรมธิการชุดนี้นะครับที่สนชชุดที่แล้วโดยพลเอกชุมนุมอาจวงและพลเอกชัยวัฒน์เกียรติสมุทรทางเรือนะและท่านอื่นๆหลายท่านเนี่ยช่วยคิดมีน้องๆเราอยู่ที่เจ้าภูมิศาสตร์ก็ฝั่งนี้ตัวเลขของความแตกต่างระหว่างน้ำทั้งสองฝั่งประมาณ20-30เซนโดยประมาณแต่แน่นอนครับถ้ามีความแตกต่างและมีการระบบนะครับเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของทะเลสองฝั่งมีกฎนะครับระหว่างประเทศสัญญาผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีการประตูน้ำยังไงก็ต้องมาทับว่าต้องมีประตูน้ำเดี๋ยวประตูน้ำแค่ไหนอย่างไรก็ไปว่ากันในเรื่องของระบบนิเวศไม่มองในเรื่องของต่างระดับของความแตกของน้ำนะฮะไปคิดด้วยในประเด็นนี้ด้วยอีกประเด็นก็คือในเรื่องของการขุดลงไปลึกให้ระดับ30เมตรหรือ35เมตรเพื่อจะรองรับนะฮะเรือขนาด10,000 ตู้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับ
มันต้องขุดลึกออกไปทะเลอีกกี่กิโลเมตรฝั่งอ่าวไทย50กิโลเมตรจากขอบฝั่งนี่คือตัวเลขทางทุกศาสตร์ฝั่งอันเดอร์มันอีก30กิโลเมตรมันไปถึงไหนนะและการดูแลระหว่างช่องตรงนี้นะฮะเรื่องสัญจรเรื่องความลึกของน้ำเรื่องของการเข้าออกต่างๆตรงนี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องทรายเรื่องต่างศึกษาแล้วหรือยังมีการรอบครอบเรื่องนี้ไหมต่อไปเรื่องนี้อีกคือเรื่องน้ำจืดนะครับที่กำลังมีการเคลื่อนไหวจากทะเลสาบทะเลสาบสงขลาพัทลุงลงมาน้ำที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกลับมาลงมาสู่ร่องนี้จะเปลี่ยนระบบนิเวศหรือไม่และที่ว่าป้องกันน้ำท่วมมันจริงหรือเปล่าได้ทำโมเดลรองรับหรือไม่เรื่องนี้ต้องมีกระบวนการคิดทั้งสิ้นและสุดท้ายก็อีกสุดท้ายคือทรัพยากรมีชีวิตปลาที่ว่าเนี่ยมันมาจริงหรือเปล่านะครับการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนที่มาจากยอดเขาลงมาสู่นะครับจากภูผาสู่มหาสมุทรเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่มีผลกระทบกับทรัพยากรมีชีวิตและไม่มีชีวิตหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งที่ต้องคิดทั้งหมดนะครับนั้นสิ่งที่ผมบาดจะฝอกเนี่ยฝากไปเพราะว่าเวลาพูดเราเนี่ยอยากให้ถามอาจารย์ที่เราใช้เวลาที่ท่านกูนาเสียเวลามาผมเองก็เช่นเดียวกันถ้ามีคำตอบหรือมีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมแต่ที่พวกเราอยากรู้เดี๋ยวเรามาพูดนะว่าตรงนี้เราเป็นข้อมูลทางวิชาการเราคงไม่ไปดิสเครดิตใครว่าถูกหรือผิดเพราะว่าขณะนี้เป็นแค่ทำฟิสิบิลิตี้อีกโจทย์นึงก็คือที่เราห่วงกันขณะที่ที่คนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยมีข้อมูลตัวนึงที่น่าคิดมากๆคือว่าค่าศึกษาถ้าทำฟิสิบิลิตี้นั้นประมาณ 0.5% แล้วถึง 0.5% ค่าฟิสิบิลิตี้ก่อนนะยังไม่ทำ A3T ไม่ได้เราทำนะถ้าเต็มศึกษาเต็มรูปแบบพวกเนี่ยคือประมาณ 1% นี่แหละคือ 2% ผมจำไม่ได้แต่ตัวนึงก็คือถ้าตัวนี้เป็น2ล้านล้านนั่นหมายถึง 20,000 ล้านนะครับนั่นหมด 1% นะครับแต่ถ้า 0.5 ประมาณเท่าไหร่ล้านค่าศึกษาลองคิดดูนะครับนี่คือข้อห่วงใยที่เราคิดว่าถามว่าตัวเลขนี้ที่แค่กดคอนะไม่มองไปถึงเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่เรารองรับสนามบินท่าเรือต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปสูงสุดการเขตสิ่งพิเศษต้องใช้เงินในครั้งสิ้นนะครับเงินที่ท่านมองว่าเราจะลงทุนที่เราห่วงก็คือเราจะถูกนะครับผ่านหน้าตับเดียวกับคลองยิ้มคารากัวหรือไม่นะครับโดนเช่าต่อหรือเปล่าจากศรีลังกาหรือไม่นะครับทำไมเราดึงจากต้องบอกว่าต้องมีกองทุนเงินที่เกิดการศึกษาสมาคมกองไทยที่ใช้อยู่ตอนนี้ในการที่ลงเนี่ยได้จากจีนจริงไหมลองไปศึกษาดูนะครับเป็นการกล่าวอ้างมาต้องไปดูข้อเท็จจริงจริงในฐานะเราเป็นผู้ศึกษาต้องดูให้ครบนะครับนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทุกด้านทุกมุมวันนี้ที่หยิบออริจินอลของเดิมทั้งแท้เลยครับจะเห็นว่ามันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปหลายท่านสาขอท่านกรุณาให้ข้อมูลต้นเป็นยังไงและปัจจุบันมันมีพัฒนาการของมันเป็นยังไงการให้ข้อมูลจากพวกเราที่ได้รับมาจากประชาชนได้รับมากรรมธิการต่างๆได้รับมาลองถามที่รุ่นน้องๆดูเขาได้อะไรมาเขาเอาตัวตั้งนี้ให้เราแค่ไหนข้อมูลอัปเดตที่สุดที่เขาผ่านให้เป็นการศึกษาต่อเนี่ยมันเป็นยังไงเราได้เอาตรงนี้ข้อมูลครบถ้วนแล้วคิดออกมาคิดในลักษณะของนักยุทธศาสตร์ของวิทยาการทัพเรืออ่ะผมทิ้งไว้แค่นี้สั้นๆนะครับท่านมีอะไรเติมไหมมีใครตรงนี้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะพักตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเติมเอาตรงเวทีเนี่ยจะถามจะคุยอ้าวไปดูว่าไงผมว่าเดี๋ยวเราพักกันตอนนี้ก่อนนะครับหายเครียดเลยกลับมา15 20นาที5ห้องน้ำ5นะนะฮะ 3:15 แล้วมีเวลาสัก4คือว่าใครเชิญผมไปพูดผมไปพูดทุกที่ไม่ว่าใครถ้าผมคิดว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศผมไปทุกที่เพราะฉะนั้นใครเชิญผมถ้านั่นผมยินดีไปครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครเนี่ยไม่ได้ผมไปเพราะว่าเป็นสมาชิกครับไม่ครับยังทำงานสวอยู่ถึงแม้จะหมดวาระไปก็ตามเพราะงั้นผมถือว่าโครงการนี้มันของส่วนกลางทุกคนต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ตอนนี้วุฒิสภาเนี่ยเคยคิดว่าจะเสริมต่อมาถึงชุดปัจจุบันเนี่ยแต่เนื่องจากว่าสสเนี่ยเหมือนกับรับโครงการนี้ต่อไปตอนนี้สสได้ผ่านความเห็นชอบและเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ถ้าท่านตามข่าวท่านจะรู้ว่าสสทุกพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลได้รวมตัวกันเสนอตั้งคณะกรรมการกรรมาธิการขึ้นมาประกอบด้วยสส49ท่านที่จะศึกษาโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องฝากท่านจุมพลด้วยเพราะว่าสสชุดนี้เอาข้อมูลไปเนี่ยเอาไปถูกต้องหรือเปล่าเอาไปดัดแปลงหรือเปล่านี่ช่วยฝากดูด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะเพี้ยนเพราะตอนที่ตาบางทีไอ้เราเสนอกันนี่เสร็จแล้วมันเป็นเพี้ยนเนี่ยเพราะงั้นเราก็อยากจะใช้แนวคิดคือถ้ามันเปลี่ยนโดยมีเหตุมีผลที่เป็นเกิดประโยชน์ไม่เป็นไรแต่มันจะต้องแบบ
แล้วก็หลังจากที่ทำศึกษาเนี่ย120วันแต่อาจจะต้องขยายเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีปัญหาอย่างเท่าที่ทราบหลังจากนั้นสรุปหัวข้อได้ว่าดีไม่ดีถ้าเกิดสมมติว่าเห็นว่าสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือทำประชามติก็ต้องการทำประชาพิจารณ์ให้ทุกสาขาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนในพื้นที่มาดีเบตกันให้ทุกคนรับรู้หลังจากดีเบตเสร็จแล้วก็มาเสนอให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบเสร็จแล้วก็ทำประชามติถ้าทำประชามติแล้วไม่ผ่านเพราะประชาชนเห็นว่าไม่คุ้มไม่เกิดประโยชน์จะสร้างปัญหาก็เป็นระหว่างเกมกันผมคิดว่ามันจะหมดปัญหาที่เราจะต้องมานั่งสงสัยจริงไม่จริงอะไรต่างๆได้เกมสักทีเดียวแต่ถ้าไม่มีการอนุมัติต้องเห็นด้วยในการสร้างกับประชาชนทั้งหมดผมเชื่อแน่ว่าทุกรัฐบาลจะต้องรักษาความต้องการของประชาชนนี้ไว้แล้วโครงการนี้มันใหญ่จริงๆครับท่านถ้าของไทยเกิดอำนาจต่อรองประเทศไทยจะเกิดขึ้นท่านลองคิดดูสิครับเครื่องบินลงสนามบินไม่ได้สักทีเนี่ยมันเดือดร้อนหมดทุกประเทศเราลองคิดดูถ้าเรือผ่านคลองไทยวันละ50ลำเกิดมันมีปัญหาผ่านไม่ได้50ลำลำแต่ละลำมัน200ถ้าลองคิดดู 20,000 ตัวมันจะทำยังไงไปกลับไปปูนที่อื่นที่อื่นไม่ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อคลองไทยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีบทบาทโดยธรรมชาติเพราะเหมือนกับสนามบินพอมันเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งเดือดร้อนไปหมดเพราะนั้นถ้าคลองไทยเกิดพอมีปัญหาที่ประเทศไทยปั๊บเนี่ยผมเชื่อแน่ไม่ต้องห่วงว่าประเทศไหนน่ะเขาก็มีผลเสียผลได้ด้วยกันถ้าใครทำมันจะเดือดร้อนไปหมดเหมือนอย่างคลองสุเอซไม่ใช่ใครจะปิดก็ปิดได้นะครับหรือคลองปานามาเพราะมันเดือดร้อนทั้งประเทศอ่ะทั้งทั่วโลกพูดง่ายเพราะนั้นผมไม่ห่วงหรอกเพราะคลองพวกนี้เนี่ยมันคลองโดยธรรมชาติมันเป็นนานาชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนที่จะได้ประโยชน์คือเจ้าของที่นะครับโอเคครับงั้นก็เปิดโอกาสให้ท่านเรื่องนี้นิดหนึ่งในฐานะดูเรื่องความมั่นคงอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะมองต่างอาจารย์นิดหนึ่งอันนี้ต้องเรียนตรงๆเลยก็คือในกรณีช่องแคบโซเชียลเองก็ตามหรือปาตมาก็ตามหรือข้อมูลที่เราได้ข่าวก็ตามกรณีหลานเนี่ยนะฮะเที่ยวก่อนนิดเดียวเนี่ยสะเทือนทั้งโลกแต่คนที่ควบคุมการสะเทือนโลกคือมหาอำนาจประเทศเล็กๆอย่างเราต้องคิดให้ครอบนะครับว่าเราจะทำตรงนี้เนี่ยได้หรือเปล่าแล้วก็เทือนไปถึงประเทศเพื่อนๆเราหมดในช่องนี้นะครับโดนหมดนั้นต้องคิดที่ดีผมเป็นห่วงกับเรานี่คือที่เราพูดกันเนี่ยนะครับเราพูดในเรื่องมิติของความมั่นคงนะครับเราต้องคิดในเรื่องความมั่นคงและความยั่งยืนนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับผมเรียนว่าอันนี้มีคนช่วยคิดที่มีหนึ่งฐานข้อมูลนะครับของสนช.ชุดที่แล้วนะที่เขาทำไว้ขอดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวพยายามจะส่งให้ผมจะสรุปให้ประชาชนอีกทีละกันนะถ้ามีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเอาไปใช้ประโยชน์ต่อแล้วก็เขียนวิธีเขาวิเคราะห์ของจ่าตอนจ่าของอาจารย์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฐานเรือของอาจารย์ที่ไหนทำวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขารวบรวมไว้เยอะทีเดียวนะครับผมคิดว่าในการศึกษาพวกเราเน้นนะครับว่าเราอยู่ในฐานะผู้ศึกษาและถูกมอบหมายจากกองทัพเรือให้มาศึกษาเรื่องนี้เราในฐานะเป็นทางสมองระดมนะครับว่าที่ผู้บริหารกองทัพในอนาคตมาอยู่ที่นี่ท่านจะช่วยกันคิดโจทย์นี้ให้ดีคิดให้ครบคิดให้รอบคอบเรื่องนี้มีฐานอยู่แล้วเสงก็อยู่เคยอยู่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ศูนย์นวัตก็อยู่มาแล้วเคยศึกษาเรื่องนี้แล้วน่าจะมีฐานข้อมูลอยู่เดิมมากพอสมควรแล้วที่อัปเดตสุดเนี่ยนะครับก็จะมีที่ลากแก้วดังเดิมอยู่ที่นี่นะครับที่พัฒนาแล้วศึกษาเพิ่มเติมเรื่องนี้ท่านก็ไปหาดูล่าสุดที่มีสมาคมของไทยที่นำเสนออยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่มาต่อยอดมาเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปว่าการศึกษาแล้วเนี่ยในโมเดลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละโมเดลตั้งแต่รากฐานเลยเนี่ยจนถึงโมดิฟายมาถึงล่าสุดปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้เป้าหมายเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะผู้ที่เจ้าของโครงการของสมาคมเนี่ยสมาคมเนี่ยไม่ชมรมนะต้องเน้นก่อนเพราะว่าหัวใจก็เป็นชมรมตั้งแต่เดิมตอนหลังเปิดเป็นสมาคมเนี่ยครับก็ได้เงินกองทุนจากจีนจากอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าเป็นที่รู้หมดนะครับของ LH ของแรงต่างเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะมาได้ปักกิ่งเข้ามาศึกษาให้ต่างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีเงินทุนเข้ามาเป็นสิทธิ์แต่ครับก็ลองศึกษาดูว่าเฉพาะแค่ค่าศึกษาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกอยู่แล้วงั้นสิ่งที่อยากจะได้ตอนนี้คือให้เกิดการศึกษาเพื่อจะได้งบประมาณในการศึกษาถามว่างบการศึกษาจะคุ้มหรือไม่คุ้มคิดดูให้ดีครับอ้าวเชิญครับขออนุญาตครับครับนเวศวุฒิชัยครับผมฟังอาจารย์อยู่ทางซ้ายสุดของอาจารย์นะครับ
ฟังอาจารย์บรรยายมาแล้วก็ฟังหลายท่านผมก็เห็นข้อดีมากมายครับเยอะแยะไปหมดผมก็อยากให้ขุดทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าแล้วข้อดีมันเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ขุดนะครับตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาคิดใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะฟังว่าที่ไม่ขุดเนี่ยเพราะอะไรบ้างศึกษาผมตอบไม่หมดแล้วกันเพราะว่าอันนี้นะก็ท่านวิลเลียนเป็นนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลมาเก่าท่านก็บอกว่าเฮ้ยคิดรู้ยังหรือแม้แต่กฎหมายระหว่างประเทศที่พูดถึงเนี่ยที่คุยกันรุนเข้าไว้เดี๋ยวนี้นะคุณจะเปลี่ยนทะเลสองฝั่งเนี่ยเกิดระบบมีการเคลื่อนย้ายของสัตว์มีชีวิตทรัพยากรมีชีวิตเนี่ยคุณก็ต้องมีพันธะกรณีที่ต้องตั้งประตูน้ำละมีการคัดกรองหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เกิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศได้อีกอย่างเงี้ยมันมีเล็กๆน้อยๆที่เรายังเข้าไม่ได้ศึกษาเลยแต่เล็กๆน้อยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะขอบคุณดังนี้ครับครับเตาเอกบารมีครับเสริมท่านใช่ครับเสริมท่านที่ถามว่าทำไมโครงการนี้ดีแล้วทำไมไม่เกิดอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบโครงการนี้ผลประโยชน์มหาศาลเมื่อมันมีผลประโยชน์มหาศาลผมเชื่อแน่ทุกวันนี้อะไรก็ตามเนี่ยที่มันผิดเพี้ยนไม่ตรงความต้องการของประชาชนอะไรก็เพราะว่ามีผลประโยชน์แสงผมไม่อยากจะโทษสิงคโปร์ถ้าผมเป็นสิงคโปร์ผมก็ต้องทำแบบนี้แหละครับเพื่อประเทศของเขาเองถ้าลองจินตนาการดูสิครับตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดต้องไปลงที่ท่าเรือสิงคโปร์ไอ้ที่ว่า32ล้านตู้ต่อ18ล้านตู้ไปลงที่ท่าเรือสิงคโปร์ขากลับมาก็แวะที่นั่นอีก18ล้านตู้ต่อปีที่คร่าวๆแค่20ล้านตู้ตู้ละ 30,000 นะท่านลงทุน 500,000 ล้านบาทครับท่านพูดถึงประเทศมหาอำนาจนะครับทุกประเทศตราบใดและยังในโลกนี้ยังมีอเมริกามีรัสเซียมีจีนที่เพิ่มทั้งหมดไอ้ย้อนยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2จีนอาจจะไม่มีความหมายแต่ณวันนี้ไม่ใช่ถ้าเกิดเขาจะเล่นงานเรานะครับสิงคโปร์ก็แต่งการไปแล้วครับไอ้ฮ่องกงอะครับอเมริกาอยากได้ก็มาถ่อมาในเมืองไทยเอาคิวบาไม่ดีกว่าใกล้นิดเดียวห่างจากฟลอริดาถึง2วันตอนนี้อยู่ที่เราคลองไทยอยู่ในหน้าน้ำอยู่ในแผ่นดินไทยเราจะขุดต้นน้ำนั่นน้ำเขาก็ให้อยู่แล้ว200ไมล์ทะเลอ่ะเรามีสิทธิ์เต็มที่เรากลัวจนหัวหดสิงคโปร์ทำไมไม่กลัวผมทะเลอ่ะผมขยายสนามบินอ่ะมันใครถามเราไม่ว่าจะผมได้หรือไม่ได้แล้วเราจะสร้างของเราต้องไปทำทำไมผมว่าถ้าไม่งั้นลูกหลานเราจะจนอย่างนี้ตลอดชาติให้มันหลุดพ้นมาสักทีเป็นทาสมาแล้วเป็น10ปีให้สิงคโปร์ร่ำรวยถ้าจะส่งทาสนี้ไปให้ลูกหลานเราผมว่าถ้าเราปลดความเป็นยากจนได้แม่งจะบุกเชิญเลยครับยอมอยู่แล้วอ่ะเพราะเราสู้เลยมันไม่ได้ยอมมันแต่เราไม่ตายไม่อดตายก็เอาแล้วครับฟังได้แค่นี้แล้วครับผม70แล้วครับกำไรพอแล้วเกินเกษียณแล้วก็ขอบคุณครับคือต้องเรียนอาจารย์นิดนึงว่าพวกเราตอนนี้เราอยู่ในมิติของความมั่นคงโจทย์ของเราที่เป็นโจทย์ที่จะต้องตอบโจทย์ด้านความมั่นคงเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวเราต้องคิดมั่งคั่งและยั่งยืนให้ด้วยนะครับสำหรับหลายท่านที่มาจากหน่วยงานอย่างเช่นทุกศาสตร์เนี่ยเขาก็จะต้องคิดเรื่องความยั่งยืนให้ด้วยนะฮะระบบนิเวศระบบต่างเขาต้องหาข้อมูลเพื่อตอบให้ครบมิติเพื่อตอบเรียนครับเราอยู่ที่ไหนครับเรียนครับที่เคยคุยกันเรียนครับได้ในกลุ่มผมจะเป็นกลุ่มที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมคือได้คุยในเรื่องของการกัดซ้อครับมันมีตัวอย่างหลายๆพื้นที่อย่างสมมติเราจะสร้างเนี่ยคลองไทยเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยคุณใช้เรือขนาดที่มีการกินน้ำลึกขนาดเนี้ยโอกาสที่จะสร้างเกตตี้มันเกิดขึ้นเอาแค่มากกว่าพูดนะครับตัวอย่างว่าสมมติเราจะสร้างคลองไทยเนี่ยมันมีความลึกร่องน้ำซึ่งเราต้องใช้ความลึกร่องน้ำไม่ต่ำกว่า30เมตรเราต้องมีการสร้างเกตตี้เอาเกตตี้ก่อนคุณสร้างเกตตี้ยาวไปเท่าไหร่เนี่ยอัตราการกัดซ้อของขวาและซ้ายเนี่ยประมาณ 1-3 เท่าของความยาวเกตตี้คุณสร้างไปกี่กิโลเมตรก็แล้วแต่นะครับเอาแค่เรื่องกัดซ้อชายฝั่งอย่างเดียวนะครับในเรื่องของการกัดซ้อชายฝั่งเนี่ยสองฝากทั้งสายและซ้ายและขวาของเกตตี้เนี่ยพังแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้หลายหน่วยงานก็มีปัญหาในเรื่องนี้อยู่อีกประการนึงนะครับเห็นชัดเจนอย่างเปรียบเทียบกับพื้นที่สัตหีบนะครับอันนี้เรียกว่าทฤษฎีการเติมหลุมทฤษฎีการฟิลโฮคือว่าสมมติเราขุดลอกเนี่ยขุดลอกโดยมีความลึกน้ำประมาณ30เมตรเราสร้างหลุมมาถึงมาหลุมหนึ่งขึ้นมาระยะทางเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับเอาดูจากอู่มหิดลเรา
พื้นที่สัตหีบเนี่ยมันมีความลึกน้ำมาถาม 3-5 เมตรเราเปลี่ยนความลึกน้ำตรงบริเวณอุณหภูมิโดนเป็นประมาณ10เมตรการดึงทรายเนี่ยมันมีการดึงทรายปกติเนี่ยถ้าเอาของเราน่ากลัวกว่าตรงที่คลองไทยมันอยู่ตรงระหว่างพื้นที่ที่เป็นสโลปเป็นไมล์สโลปเลยพอเราขุดลงไปปุ๊บฤดูกาลนึงเนี่ยตะกอนทรายมันวิ่งไปแล้วมันก็ตกไปในหลุมนั้นอีกฤดูกาลนึงก็วิ่งไปแล้วตกหลุมนั้นทรายมาจากไหนมาจากชายหาดทั้ง2ฝั่งเลยเพราะนั้นเนี่ยบรรยากาศซ้อเท่าไหร่เราไม่รู้พวกนี้เราทำซิมูเลชันทั้งนั้นนะครับอีกประการอีกขออนุญาตครับนี่จะบอกอาจารย์ว่าคนนี้เขาจบวิศวกรรมในฝั่งโดยเฉพาะนะครับขออนุญาตอีกประเด็นนึงนะครับในเรื่องของชิปเจเนเรตเวฟนะครับอย่างที่เราคุยกันในห้องแต่ผมมองว่ามันก็มีผลกระทบไม่มีเยอะถ้าวิศวกรรมทำได้ทุกอย่างนะครับชิปเจเนเรตเวฟหมายถึงว่าในระหว่างที่เรือแล่นเนี่ยเอาแค่อ่าวสัตหีบผมก็ยกที่นักการนักเรียนในห้องเนี่ยรู้จักดีครับเคยไปทำงานกับพี่วิทูลคือในส่วนของกรอเราเนี่ยมันมีท่าเรือแหลมเทียนแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึงเป็นเกาะละเอาแค่เรือวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเรือมันเจเนเรตเวฟตัวนึงขึ้นมาเนี่ยมันสามารถจะสร้างพลังงานที่สามารถทำให้เกิดการกระซ้อได้ในพื้นที่ที่เป็นคลองเหมือนกันถ้าโครงสร้างชายฝั่งเนี่ยโครงสร้างที่เป็นตัวแบงค์โพซิชันนะครับตลอดคลองจะได้รับนะครับแต่ผมเป็นห่วงในเรื่องของมาตรการผมทำงานกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาค่อนข้างเยอะแล้วปรากฏว่านักวิชาการทำมาตรการเขียนอะไรก็ตามในทางปฏิบัติจริงในประเทศไทยเราอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วเราเป็นห่วงว่าถ้ามาตรการในการป้องกันมันไม่ได้สามารถที่จะเป็นไปตามที่เราได้ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบจริงๆเนี่ยผลกระทบมันมหาศาลขอบคุณมากครับครับผมคิดว่าเรื่องที่ท่านพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่เจาะลึกในทางด้านวิศวกรรมแล้วเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องหลังจากที่เห็นด้วยว่าโครงการนี้เกิดหรือไม่เกิดถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นมาจริงท่านจะต้องมีส่วนบทบาทรูปแบบของเขื่อนที่จะสร้างควรจะเป็นยังไงความเร็วของเรือควรจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนั่นคือหน้าที่ของพวกท่านตอนนี้ให้ตัดสินใจว่าเราสร้างหรือไม่สร้างเพราะเรื่องนั้นเราสามารถศึกษาและแก้ปัญหาได้ท่านลองไปดูสิครับท่าเรือทุกแห่งเขาก็ปัญหาเป็นอย่างที่ท่านเห็นแล้วครับเพราะงั้นด้านวิศวกรรมผมคิดว่าไปดองคันยากกว่าไปดันกันครับไอ้นี่ด้านวิศวกรรมไม่ยากสิงคโปร์ที่ผมดูท่านดูสิลงทุน200,000 กว่าล้านบาทเพื่อได้2ตารางกิโลเมตรเขาทำครัวซองแล้วก็เอาไปวางแล้วก็ใส่ดินท่านคิดดูสิเขาลงทุนนะเราแทบจะไม่ต้องทำตอนขุดคุณก็ทำเขื่อนไปเลยสิกล้าแข็งแรงขนาดไหนก็ทำไปเลยเราสร้างมอเตอร์เวย์190 กิโลไปโคราชนะแค่60,000 กว่าล้านทำเขื่อนรอบเลยถึง100,000 ล้านหรือเปล่าไม่ยากครับเงินจะซื้อเรือลำน้ำกี่ลำก็ได้ถ้าเรามีเงินนะคุณต้องบอกว่าอย่าไปห่วงมากถามประชาชนให้ได้ก่อนแล้วกันเนี่ยหนึ่งคือความต่างกันหนึ่งครับเลยที่ต้องบอกเราเปิดเวทีนะความต่างกันนี้คือพวกความมั่นคงอย่างผมเนี่ยเวลาผมคิดเนี่ยผมต้องคิดเรื่องนี้ประกอบตั้งแต่ต้นนะฮะพวกความมั่งคั่งเนี่ยอาจจะคิดไว้เอ้ยมั่งคั่งให้ได้ก่อนแต่จริงๆมันอาจจะล้มตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นท่านอาจจะไม่รู้ว่าตอนที่ผมอยู่คณะกรรมการกัดซ้อด้วยนะครับก็เจอโจทย์แบบเดียวกันว่าไอ้การสร้างอย่างที่บอกฮะค่ายนึงนะมาจากวิศวกรรมบนบกก็คิดว่าไอ้ตรงนี้ต้องสร้างเขื่อนสร้างท่าเรือแบบนี้แบบนี้แต่ปรากฏว่าไอ้หาทรายอื่นๆนั้นพวกเพื่อนหายหมดกินไปหมดอย่างนี้คือเกิดจากการคิดไม่ครบนะครับแล้วทำให้ตัวทรัพยากรในระบบนิเวศเนี่ยเสียนะตอนนี้ฐานเรือโดนเต็มๆนะครับจากอ่าวดงตาที่เราเคยมีนะหาทรายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเราตอนนี้จะกลายเป็นเขื่อนดวงตาไปแล้วเราไม่มีหาดทรายเลยอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นต้องคิดตรงนี้ครับว่าความคุ้มค่าที่ได้กับที่เสียเนี่ยคุ้มหรือเปล่าฉะนั้นเนื้อละเอียดตรงนี้ผมว่าบางทีไม่คิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคิดฝันว่าเฮ้ยต้องมี2คลองนะหมาใหญ่ๆนะลึก30 เมตรอย่างนี้อย่างนี้นี่อาจารย์ยังมีประเภทที่เติมจากอาจารย์อีกไปสร้างกองเทียมอีกกองเทียมจะไปตรงไหนมันจะเปลี่ยนระบบนิเวศยังไงโอ้โหมหาศาลจะไม่คิดละเอียดแต่ต้นก่อนคงไม่ได้เหมือนกันครับต่ออาจารย์ครับคือที่ท่านเสนอมาในดีเพราะว่าช่วงทำประชาพิจารณ์เนี่ยท่านก็ต้องเอาแนวคิดที่ท่านเห็นมาเนี่ยบอกให้ประชาชนรู้ปัญหาคือก็ไม่ผมลงไปให้ความรู้สิครับตรงนี้ครับต้องช่วยกันหน่อยแล้วครับครับวันนี้ต้องช่วยอย่างนี้นะครับการดีเบตเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตอนนี้ภาคใต้ที่อาจารย์ลงไปก็จะรู้ว่าพูดฝ่ายเดียวเลยฮะพวกเราเนี่ยพวกความมั่นคงไม่เคยได้พูดเลยนะพวกระบบนิเวศไม่ได้พูดเลยต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยครับเพราะว่ามันหลังจากสรุปแล้วว่าจะต้องเสนอประชาชนทำประชามติมันจะต้องมีการทำคลิปประชาวิจารณ์นะครับทุกท่านทุกคนที่มีประสบการณ์
จะต้องใส่ให้เต็มที่ในขณะเศรษฐศาสตร์ช่วยพิจารณาหน่อยนะว่าคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องให้ประชาชนรับทราบเลยมันจะคิดคนเดียวหรือทำคนเดียวให้ทุกสาขาวิศวกรรมคุ้มไหมที่จะลงทุนอย่างนี้ถ้าไม่คุ้มก็คือไม่คุ้มแล้วก็ในที่สุดก็ต้องให้ประชาชนเพราะคิดว่าประชาชนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะดีหรือเลวอย่างไรประชาชนต้องรับผิดชอบแล้วเพราะนั้นเราจะต้องทำประชาพิจารณ์ทุกด้านทุกสาขาด้านสังคมทั้งด้านวิศวกรรมด้านเอาให้เต็มที่เสร็จแล้วสรุปขออนุญาตคิวรอครับเอาต่อโน้ตเล่นโน้ตต่อสวัสดีครับผมนาวเอกบารมีครับผมสนใจเรื่องรายได้ที่จะได้จากคลองไทยเป็นที่ทราบกันดีว่าคลองไทยเนี่ยใช้งบประมาณค่อนข้างสูงมากๆในการดำเนินการนะครับรัฐบาลไทยคงไม่มีเงินแล้วครับคงต้องไปกู้มาทีนี้ความคาดหวังของรัฐบาลไทยก็คือจะได้จากรายได้จากการจากทองเนี่ยไปใช้ไปจ่ายเงินกู้ทีนี้ในกรณีของเรือต่างๆที่คิดว่าเราคาดหวังว่าจะผ่านเนี่ยบางส่วนมันเป็นเรือคอนเทนเนอร์ที่อาจารย์พูดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ฟังหรือทราบมาเนี่ยเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยถ้ามันไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะจอดเมืองไทยเนี่ยมันไม่จอดมันก็วิ่งผ่านอย่างเดียวเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดเองว่ารายได้จากการผ่านทองเนี่ยมันไม่เท่าไหร่จะก็ได้ในเรื่องของท่าเรืออะไรต่างๆผมเกรงว่าเมื่อคลองเสร็จแล้วแล้วเขาแค่ผ่านเฉยเนี่ยรายได้เนี่ยมันจะไม่พอกับการใช้เงินกู้แล้วมันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมันตกต่ำอาจารย์มีความเห็นเรื่องนี้ยังไงครับท่านทีผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าทุกวันนี้เราจ่ายเงินให้สิงคโปร์ปีนึงไม่ต่ำกว่า500,000,000,000 บาทนะครับ500,000,000 บาทเราจ่ายมาแล้วหลายปีคอนเทนเนอร์ทั้งหมดนะครับที่ดอดที่ลงท่าเรือสิงคโปร์ของไทยทั้งนั้นแหละครับ18 ล้านตู้ไปลงที่นั่นขากลับมาก็ต้องแวะลงที่นี่เพียงแค่เราไม่ต้องไปจ่ายสิงคโปร์เราก็สร้างได้แล้วครับของไทยอะครับไม่ได้ครับทีนี้เรือที่ว่าจะผ่านนะครับจีนนะครับจีนทำไมไปลงทุนที่ศรีลังกาที่มาเลเซียเพราะเขาต้องการที่วางตู้คอนเทนเนอร์เราเองเนี่ยผมบอกได้เลยทำท่าเลยอย่างเดียวก็พอแล้วรายได้หลักของประเทศของทางเรือคือขึ้นลงลงเอาสินค้าขึ้นสินค้าลงค่าฝาก60-70%นี่ไปจ่ายที่ท่าเรือแล้วแค่ทำท่าเลยอย่างเดียวส่วนเรือไทยจะมาเชิญจะใหญ่จะเล็กเชิญเราเอาแค่ตู้คอนเทนเนอร์หรือที่เขาแวะผ่านเนี่ยก็พอแล้วครับคือเท่าที่เราทำนะครับไม่ใช่อย่างที่ท่านทุกประเทศที่เขามีเรือจำนวนมากไม่ว่าอย่างไรเขาอยากจะมีท่าเรือพักนะครับที่จอดเพื่อจะเอาสินค้าลงแล้วก็ไว้แล้วก็เพื่อขาตัดกันได้ผลเพราะไม่ต้องหิ้วไปหิ้วมาคนเนี่ยเพราะงั้นเรื่องที่จะได้เงินจากพอหลังจากท่าเรือของไทยเกิดเฉพาะงานอย่างเดียวเป็นแสนแสนงานที่เราให้สิงคโปร์มันก็เกิดผลประโยชน์ประเทศไทยแล้วไม่ต้องให้มีใครใช้ไปคุ้มเลยพูดถึงในแง่ของรายได้นะครับที่เขาไปจอดสิงคโปร์เนี่ยความหมายก็คือว่าของที่เราจะส่งไปทั่วโลกนะมันจะไปเปลี่ยนเรือที่สิงคโปร์อะไรตรงนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าไปคลองไทยซึ่งมันไม่อยู่ในเส้นทางเรืออื่นๆที่เขาวิ่งเนี่ยผมก็เกรงว่าเขาจะผ่านเฉยๆคือที่ผมพูดเนี่ยคือคอนเทนเนอร์ทุกวันนี้เราต้องไปให้สิงคโปร์ใช่ไหมครับครับไม่ถ้าเราไปถ้าเรือของไทยถ้าเราจะเอาคอนเทนเนอร์ไปผ่านสิงคโปร์ทำอะไรครับแล้วก็ขนของเราเองไปดีกว่าผมแซงอาจารย์นิดนึงครับตัวนี้อาจจะแต่ที่ผมเรียนที่ให้นักศึกษาเขาคิดให้ครบว่าตอนนี้สถานีขนส่งทางเรือของโลกเนี่ยเขาเหมือนตั้งสถานีเหมือนตรงนี้เป็นหัวลำโพงหรือว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่นั่นแหละก็เหมือนจุดพักละไม่ใช่ว่าจะไปจุดที่ไหนก็ได้มันกำหนดรูทไปแล้วนะฮะอย่างที่ต้องไปยุโรปต้องไปอัมสเตอร์ดัมนะอะไรเงี้ยจะรู้ว่าสินค้าเพศไหนอยู่ที่ไหนถามว่าทำไมต้องมาเอาน้ำมันมาไว้ที่ช่องสิงคโปร์เนี่ยเพราะโรงกลั่นหลักมันอยู่พื้นที่และกระจายไปสู่จากเรือเล็กย่อยออกไปจากเรือเล็กย่อยก็มาใส่เรือใหญ่แล้วเรือใหญ่วิ่งไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นสถานีขนส่งนะครับนะฮะเราจะย้ายสถานีขนส่งซึ่งมีเรียกว่าชิปปิ้งบริษัทชิปปิ้ง 5,000 บริษัทที่สิงคโปร์แล้วในช่องอีกประมาณ 1,000 บริษัทเนี่ยนะเอามาไว้ในช่องเนี้ยเราจะทำได้ยังไงคืออย่างที่ผมจะเรียนทราบคือแต่ก่อนอย่างประเทศไทยไม่มีทางเลือกแล้วถ้าเราไม่ไปผ่านท่าเรือสิงคโปร์เราก็ส่งสินค้าไม่ได้แต่ถ้าเราทำทางเลือกให้เขาสิครับไม่ผมเรียนแต่นี้นะตอนนี้ที่เราถูกบังคับให้ลงไปเนี่ยเพราะว่าการขนส่งทั่วเขาบังคับให้เราไปขึ้นสินค้าตรงนั้นตอนนี้ระบบมันเป็นอย่างนั้นครับผมต้องเรียนว่านี่คือสิ่งที่เราห่วงเพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไงฮะคือตอนนี้มันเกินแบบเขาตั้งสถานีขนส่งสิงคโปร์มาเป็นเกือบ100 ปีแล้วกว่าจะพัฒนาจะกลายมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นสถานีขนส่งไม่ใช่เป็นขนส่งอย่างเดียวมันเป็นตลาดด้วย
มันเป็นตลาดศูนย์อุตสาหกรรมเศรษฐกิจของโลกที่อยู่ในภูมิภาคนี้เลยเป็นศูนย์กลางด้านการเดินเรือนะแต่ถ้าพูดถึงฮับเหมือนการเดินอากาศเรายังได้แบ่งทุนแบ่งเป็นหลักสิงคโปร์เป็นรองเรานะครับที่คุณได้สูงไปฟังว่าการขนส่งของโลกเนี่ยมันมีระบบของมันอยู่ทีนี้คือผมอยากให้เราพูดถึงสินค้าสมมติในโลกนี้มีประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยถ้าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับประเทศอื่นทั้งที่เป็นสินค้าของเราแล้วเราสามารถจะลดต้นทุนเราจะไม่จะต้องไปใช้ค่าเลยคนเห็นนะครับผมอธิบายนิดนึงไอ้ผมแทรกนิดเพราะว่าป่าวันนี้ข้อมูลแท้จริงเนี่ยทำไมไม่ลงที่นี่เพราะว่าค่าเฟรตค่าขนส่งเนี่ยมันเดี๋ยวที่ผมบอกคำว่า just in time ของคนที่เขาทำขนส่งเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตรงไหนทันเวลาถูกสุดเขาถึงเรียกลงไปสินค้าเราทำไมไม่ลงจากค่าเรือของเราเองแล้วเพราะหนึ่งคือหนึ่งเราค่าเราไม่พอสองค่าขนส่งเราที่นู่นถูกกว่าที่จะออกจากเราอย่างยางพาราเนี่ยไปออกที่นู่นหมดเลยครับไม่ออกที่ลำเชบังไม่ออกที่มาตาพุทธอย่างนี้ไม่มีของไทยก็อย่างที่ผมให้ท่านดูว่าเรือขนสินค้าจากนิวยอร์กไปยุโรปเนี่ยเสียเวลาจอด7-14วันแต่ละท่าในการขึ้นในการลงถ้าหากเราไม่ต้องไปผ่านท่าเรือสิงคโปร์เราจะลดเวลาไปอย่างน้อย14วัน7-14วันแล้วเราทุกวันนี้ที่ว่าชิปปิ้งจากสิงคโปร์ถูกเป็นไปไม่ได้เพราะเราย้อนไปแล้วกลับมาทางฝั่งที่เดียวกันนะแล้วเราแทนที่จะวิ่ง 2,400 กิโลเมตรแล้วเหลือ800กิโลเมตรมันก็จะต้อง3เท่าอ่ะแล้วมันไม่ถูกกันได้ยังไงอย่างครับอาจารย์อันนี้ก็อาจจะไม่รู้หรือรู้แล้วก็แล้วแต่คืออย่างงี้ฮะปกติเนี่ยการขนส่งของบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นเค้าบอกเค้าเรียกว่าอะไรนะอะไรนะ CFคือบริษัทที่เป็นคนค้าขายเนี่ยเขากำหนดค่าขนส่งเองหมดมันเขาจะเลือกสายการเดินเรือของเขาเองทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนะเรียกค่ารถได้นะเมื่อก่อนเราจะบอกว่าต้องใช้เรือไทย 25% ถ้าราคาถูกกว่านี้จะมีของไทยก็ต้องกลายเป็นถูกตั้งแต่ตอนสั่งซื้อแล้วไอ้โจทย์ตรงนี้เป็นโจทย์ที่ผมบอกว่าระบบนายทำรู้สึกคิดให้ดีคิดให้ครบคิดมิติเดียวไม่พอนะต้องเอาเนื้อในของการขนส่งที่ระบบในโลกเขาไปอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรเป็นอีกข้อหนึ่งที่เอามาศึกษากันครับคือถามหน่อยถ้าท่านผลิตสินค้าแล้วส่งออกเนี่ยแล้วท่านรู้ว่าสินค้าของท่านเนี่ยสามารถจะส่งประหยัดถ้าหากเราสร้างถนนแล้วเราใช้ถนนของเราประหยัดแล้วเราจะให้ใครมาบังคับเราเหรอนี่มันสินค้าของเราจะส่งที่ไหนไม่อิสระเพราะสินค้าอันนั้นมันของไทยมีครับตู้ไม่เต็มตู้ไปไม่ได้ครับตู้ไม่ครบเราโหลดไม่ได้สินค้าเรามีไม่พอครับนี่เป็นเรื่องนึงครับเป็นระบบผมบอกนี่เป็นระบบของไมล์ตามตัวที่ก็โลกอันนี้คือตอนนี้เรารู้ข้อมูลเต็มเลยว่าเราส่งออกตู้คอนเทนเนอร์18ล้านตู้นะครับ18ล้านตู้ต่อปีนะครับส่งไปเนี่ยอย่างน้อยก็ไปแช่แป้งสิงคโปร์แล้ว7-14วันแล้วก็รอเรือมารับเนี่ยแล้วเวลากลับมาก็ต้องมาลงที่สิงคโปร์เพื่อจะมาที่ไม่ทันเลยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ศึกษาอันนี้เป็นข้อมูลที่ถกเถียงกันเยอะเพราะว่าเราต้องเข้าใจในระบบหมายตามธุรกิจของโลกเขาก่อนว่าเป็นยังไงว่าตรงนี้ที่อาจารย์เสนอพวกเราคิดเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าเอาหนูจะเติมตรงนี้เปล่าหนูแล้วเดี๋ยวให้รุ่นต่อครับพอดีพูดถึงเรื่องระบบโลจิสติกส์ครับตอนนี้เนี่ยโลกมันกำลังเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ผมเห็นเทคโนโลยีของการคมนาคมตัวหนึ่งซึ่งเรื่องของไฮเปอร์ลูปนะฮะถ้าผมอยากจะเรียนถามอยู่ว่าถ้าเราขุดทองมันจะใช้ประโยชน์ในจุดนี้ได้อีกสักกี่ปีก่อนที่โลกมันจะเปลี่ยนถ้าเกิดว่าการขนส่งแบบไฮเปอร์ลูปเนี่ยเกิดมันทำระดับใหญ่ขึ้นมามันเดินสายไปทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องมาเดินทางช้าแบบทางเรือแล้วถ้ามันเปลี่ยนโฉมจากเมืองทามกลายเป็นไฮเปอร์ลูปล้วนๆเนี่ยถึงเวลานั้นน่ะคลองอะไรเป็นคลองล้างฮะคือทำได้แบบไฮเปอร์ลูปมันก็จะเหมาะในกรณีที่เป็นเมืองใหญ่ๆความหนาแน่นสูงมากอย่างน้อยไฮเปอร์ลูปก็สู้สายการบินไม่ได้แน่นอนปริมาณการขนส่งได้ดีกว่าณตอนนี้การขนส่งทางอากาศนี่ถือว่าเซ็ตไฮเปอร์ลูปใช้แก้ปัญหาเฉพาะเมืองใหญ่ๆท่านจะไปจากเอาเอไปซานฟรานหรือไปนิวยอร์กแน่นอนมันถนนมันเต็มไปหมดแล้วแล้วมันตัดตรงมันยังไม่มีเส้นทางไฮเปอร์ลูปมันอาจจะได้เฉพาะประโยชน์ในแง่การขนส่งอาจจะสินค้าคงจะไม่คุ้มทุนนะครับเพราะทางเรือเนี่ย 90% ของสินค้าโดยปริมาณ 90% ขนทางเรือมันช้าแต่มันจำนวนมากคน 6,000 กว่าล้านคนเนี่ยมันจะต้องไฮเปอร์ลูปถึงสร้างยังไงมันก็ไม่พอที่จะขนสินค้าได้ยังไงผมก็ย้อนยังเป็นพาหนะที่จะต้องใช้ขนสินค้าระหว่างประเทศ
คือเรามองหน้าล่วงหน้าไป20-30ปีคลองไทยเนี่ยคือเราคุณมาลงทุนมหาศาลเนี่ยจุดคุ้มทุนมาอยู่กี่ปีครับอีก20อีก30ถึงเวลานั้นเนี่ยไทยปลูกอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้มันเปลี่ยนโฉมอ่ะครับไอ้ตรงนี้อันนี้ตอบยากเลยเพราะว่าเทคโนโลยีนี่มันเร็วมากอย่างจะเคยไม่เคยคิดว่าอย่าง 5G เราจะมาเห็นในชีวิตเราเนี่ยนะตั้งแต่ยกหูโทรศัพท์ต่อคิวที่สัตหีบนะอยู่ที่กลายมาเป็นอยู่ที่ไหนโลกคุยได้หมดเห็นหน้าด้วยนี่ไงคือตัวนี้อันนี้เราคาดการตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมเทคโนโลยีนะพวกมหาอำนาจควบคุมเทคโนโลยีตัวนี้เราอยู่ถูกไหมเราเป็นผู้ใช้เป็นผู้บริโภคอันนี้ก็ต้องรอรับสถานการณ์นี่ก็เป็นตัวเสี่ยงต้องมาคิดเหมือนกันนะครับถ้าหนูต่อเดี๋ยวผมขอรู้จักคือถามว่าคุ้มอย่างที่ผมเรียนในท่านสั้นครับเราจ่ายสิงคโปร์ปีละ500,000,000 บาทครับท่านคิดว่ากี่รอบจะได้2,000,000,000 บาทจริงๆจะไม่ได้จอดให้สิงคโปร์เดียวครับพี่สันหยงปราปัสปีนางที่ไรที่หลายเมืองครับที่เราจ่ายเขาอยู่เนี่ยที่ที่ผมยกตัวอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเน็ตๆเลยนะครับเงินที่เราจ่ายไปมันไม่มีโอกาสกลับมาเลยครับเพราะเราให้คนต่างชาติเรายังเสียโอกาสเรือที่ไม่ต้องไปใช้ท่าเรือสิงคโปร์อีกหลายร้อยลำนะครับเบเจนไม่ต่ำกว่า600,000,000 บาทต่อปีอย่างที่ผมบอกค่าโลจิสติกของเรามากกว่าปีก็ประมาณนะครับท่านถ้าเป็นบริษัทเจ๊งไปนานแล้วเพราะงั้นถ้าถามว่าคุ้มไม่คุ้มถ้าลองคิดดูลงทุน2,000,000แต่เราจ่ายให้สิงคโปร์ไปเลย500,000,000อ่ะถ้าเรามีรถไฟขนลงเลยไม่ต้องไปผ่านนู่นผ่านนี่ท่านลองคิดดูโดยแง่ของเศรษฐกิจตั้งเศรษฐศาสตร์วิชาการนี่4-5 ปีเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปให้ไปคุยกับพวกมาริทามธุรกิจทีแล้วอาจารย์จะได้เห็นอีกมุมนึงครับผมเลยต้องอย่าที่มุมนึงครับครับอ้าวต่อโน้ตผมจะสอบถามเกี่ยวเรื่ององค์ความรู้ทางด้านโลกศาสตร์แล้วก็ก่อสร้างตามที่ดร.ปิยวินัยนะครับก็คือมันจะต้องสร้างขนาดไหนเพื่อรองรับภัยธรรมชาติอย่างเช่นสึนามิเกิดที่เหนือแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลเนี่ยซึ่งผมเห็นตัวอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นอะไรนะก้าวในการก่อสร้างเขาเป็นสามารถก่อสร้างทั้งในการเป็นกองธรรมชาติครับเกี่ยวกับเรื่องด้านวิศวกรรมเนี่ยผมที่ว่ามันคงจะต้องจัดลึกมากต้องเอาผู้เชี่ยวชาญอย่างที่ท่านพูดมาเนี่ยถ้าเราจะสร้างคลองเนี่ยกว้างยาวลักษณะของคลองยังไงถึงจะเซฟที่สุดเนี่ยผมว่าตอนทำประชามติตอนประชาพิจารณ์เนี่ยจำเป็นจะต้องทุกสาขาที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเทศถ้าเราสามารถที่จะประสานงานได้ผมว่าอันนั้นสำคัญเพราะทางด้านวิชาการนี่มันค่อนข้างจะต้องมืออาชีพจริงๆนะครับท่านเราบอกว่าเราสร้างเขื่อนแล้วจะมีปัญหาทำให้ซ้อนใช่มันเป็นเรื่องนั้นจริงๆแต่ว่าวิธีแก้เขาทำยังไงคุ้มหรือไม่ผมว่าอันนี้แหละครับทางด้านสายวิชาการจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องงั้นก็ต้องฝากไว้ด้วยว่าตอนทำประชามพิจารณ์เนี่ยท่านวิศวกรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำเป็นจะต้องเสนอแนวคิดปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นให้ทุกคนรับทราบด้วยครับต้องเที่ยวธรรมชาติต้องเที่ยวครับเข้าต่อนุ๊กไอ้หวันกดไปดังเสียงดังก็ได้เอาอาจารย์ครับผมนาวเอกชัยยงคุณท่านะครับอาจารย์เรียนถามท่านอาจารย์คำถามอ่อนในเรื่องที่บอกว่าการเดินทางของเรือผ่านคลองไทยกับช่องแคบมะละกาเนี่ยมันสามารถประหยัดระยะเวลาได้1-2 วันครับทีนี้เมื่อดูขีดจำกัดของการผ่านคลองที่จากนักศึกษาวทรได้ไปตรวจสอบมากับตันเรือที่เขาเดินทางผ่านคลองสุเอตและคลองปานามาทั้งสองคลองเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของการผ่านคลองด้วยมันไม่เหมือนกับวิ่งผ่านช่องแคบมะละกาที่วิ่งไปเลยด้วยความเร็ว20 กว่าน็อตของเราเนี่ยก็ลักษณะเช่นเดียวกับคลองสุเอตและคลองปานามาครับคือกระบวนการที่เขาจะต้องไปจอดเรือก่อนเพื่อมีการตรวจสอบเอกสารตรวจความพร้อมของเรือเพื่อให้เรือเนี่ยสามารถที่จะคุริฟายแล้วผ่านเข้าไปใช้คลองได้ด้วยไม่ทำให้คลองนั้นเกิดความเสียหายในอนาคตรวมทั้งมีการกักกันโรคแล้วก็รับนำร่องเพื่อที่จะเดินทางต่อไปนะครับกระบวนการเนี้ยมันจะต้องใช้เวลาในการรอเนี่ยเร็วที่สุดทั้งสองคลองที่เขาทำได้ที่เขามีประสบการณ์มาเป็นร้อยปีเนี่ยเขาทำได้12 ชั่วโมงช้าที่สุดเนี่ยเขาทำได้2 วันนะครับทีนี้ด้วยที่อาจารย์บอกว่ามันเซฟเวลาได้1-2 วันหักกับระยะเวลาที่เราจะเป็นเข้าคลองไทยของเรา12 ชั่วโมงถึง2 วันเนี่ยมันจะทำให้ระยะเวลาที่มัน
ช่วยล่นระยะที่จะไปดึงดูดเส้นทางการเดินเรือให้เข้ามาวิ่งผ่านคลองหรือมาลงทุนอะไรต่างๆนานานะครับมันก็จะลดแรงดึงดูดไปได้พอสมควรตรงนี้มันมีแนวคิดยังไงครับคืออย่างที่ท่านพูดอะไม่ได้หมายความว่าเรือมาถึงปากคลองแล้วค่อยทำท่านมีเวลาตั้งกี่วันมันจะมาถึงคลองไทยครับงานด้านซอฟต์แวร์นี่มันเช็คได้ทันทีอยู่แล้วครับคือสมัยก่อนใช่พอถึงท่าเรือแล้วค่อยทำตอนนี้กว่าจะมาถึงคลองไทยเนี่ยจากจีนกว่าจะมาถึงคลองไทยเนี่ยพอถึงนั้นน้ำก่อนหน้าสักสองวันแต่การเลยครับดันงานเอกสารทั้งหลายสองคนลงไปเลยดูครับควบคุมไม่ให้เรือผ่านโดยกำหนดนะว่าเรือที่จะผ่านคลองต้องใช้น้ำมันเกรดดีมีทรานสเฟอร์ไม่เกินกว่า5-1%หรืออะไรก็ว่าไปอันนี้อยู่เรกูเลเตอร์ที่เราจะกำหนดพอปนามาเขาเสร็จเขาทำอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับท่านต้องทำก่อนที่มันจะมาถึงคลองไม่ใช่มาถึงคลองแล้วค่อยทำซึ่งเขาเสร็จอันนี้มันทำได้อยู่แล้วทางด้านซ้อมวิ่งทุกวันนี้ออกจากจีนก็บอกได้แล้วว่าเรือลำนี้มีอะไรบ้างที่จะต้องตรวจสอบอาจารย์ครับนิดนึงคือไอ้หวานถามเนี่ยเขาถามว่ามันย่นได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าผ่านกรรมวิธีดังเรื่องนำล่องก็ตามนำเอกสารก็ตามนะครับกระบวนการตรงนี้แล้วอีกอย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้จากการผ่านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่ารายได้คือการใช้ท่าเรือจะได้ประโยชน์มากกว่าครับคือถ้าท่านดูเรือขนาดใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยเกินกว่า10,000ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะไปที่ลองบอกใช่ไหมครับ5-6 วันนะครับไอ้ที่1-2 วันผมเที่ยวระหว่างไปหยาดระหว่างเรือผ่านสิงคโปร์กับผ่านประเทศไทยกับของไทยแล้ว1-2 วันแต่ที่เราคาดหวังนี่เราคาดหวังเรือที่ผ่านลองบอกนะครับไอ้เรือเล็กๆนี่บางทีเราไม่สนใจเลยซ้ำไปแล้วเรือที่วิ่งในน่านน้ำในคลองเนี่ยโดยสากลแล้วประมาณ12 นอตเท่านั้นเองประมาณ20 กิโลต่อชั่วโมงเพราะเขาควบคุมสปีดเพื่อปัญหาเรื่องคลื่นแล้วเรานี่ใช้คลองโคลคลองเนี่ยแรงปะทะของคลื่นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันวันเวแต่ถ้าเราใช้คลองเดียวแล้วก็เสือแน่นอนใช้ฝั่งนี่ต้องดูแลรักษาทุกเดือนนะพูดง่ายๆเพราะงั้นด้านนี้ทางด้านวิศวกรรมเนี่ยผมต้องบอกศึกษาทางด้านวิศวกรรมนี่ safety first การเป็นเทนนั้นต่ำที่สุดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะงั้นทางด้านวิศวกรรมนี่ตอนทำไปทำวิจารณ์เนี่ยท่านต้องเสนอนะครับปัญหาต่างๆจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ให้กว้างขวางลึกขึ้นนะครับอ้าวครับย่นไปย่นไปคิดรายละเอียดไปตะวันอ้าวต่อเลยเอานี่ก่อนครับวันนี้รู้สึกเปิดไปทีจริงๆครับขออนุญาตให้มุมมองในเชิงความคิดเห็นคือผมก็ศึกษาคลองไทยนี้มานานนะครับก็นี่คนที่ภาษีธรรมราชสวัสดีบ้านผมผ่านแล้วก็ส่งคือผมก็ศึกษาไม่ใช่เฉพาะที่เอกสารในบ้านเรานะครับต่างประเทศเนี่ยของมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับแต่สิงคโปร์นี่ไม่ได้เขียนเรื่องพวกนี้ผมพยายามดูข้อกฎหมายในคลองกลางคลองไทยคะแนนอะไรเกี่ยวกับสิงคโปร์เนี่ยเหมือนว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้ผู้นำระบบห้ามไม่ทำใจเรื่องนี้ก็ตัวมาเลย์นี่เขียนอินเดียนี่มีนักวิเคราะห์นักวิทยาศาสตร์ก็เขียนไว้คือนี่ผมพูดเฉพาะในมุมมองด้านความมั่นคงนะครับคือในมุมมองด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยคือเขาวิเคราะห์ให้เราเห็นเขาบอกว่าถ้าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะครับเป็นความคิดในเอกสารวิจัยที่เป็นตำราภาษาอังกฤษนะครับก็คือเขามองว่าถ้าเรามีคลองเนี่ยเขาบอกว่าชิปปิ้งครับเนี่ยจะเชนเลยเชนมาอยู่ที่เราถ้าเชนมาอยู่ที่เราเนี่ยเดี๋ยวผมจะมองวิเคราะห์มาริทาวเซกเรตี้เป็นชั้นๆออกไปนะครับคือตั้งแต่ชั้นในประเทศและในรีเจียนในอาเซียนแล้วก็ไปในโลกนะครับในภูมิภาคของอินโดแปซิฟิกก็คือในความรู้ความทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าในอาเซียนเราเนี่ยประเทศทั้ง10 ประเทศเนี่ยประเทศที่เสียผลประโยชน์มี2 ประเทศคือมาเลเซียกับสิงคโปร์แต่ประเทศอีก8 ประเทศก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นรีเสิร์ชของมาเลเซียนะครับก็บอกว่าอีก8 ประเทศนี้ได้ประโยชน์หมดแล้วสินค้าทางการเกษตรที่อยู่ใน8 ประเทศเนี่ยจะมาที่ภาคใต้เราทั้งหมดเลยมาที่เหมือนที่อาจารย์พูดตอนแรกว่าวิ่งมาทางลาวพม่าก็วิ่งมาเรากัมพูชาก็มาเรานะครับคือมาเลเซียทางตอนบนก็อาจจะมาเราครับผมก็ลาวก็มาเรานะครับเวียดนามก็มาเราก็จะเป็นหับเขาบอกมาเลเซียบอกว่าเราจะเป็นชิปปิ้งหับเพราะฉะนั้นในมาเลเซียเขาบอกว่าเขาเนี่ย
ขาเสนอรัฐบาลเลยนะครับบอกว่าให้ทุ่มเงินมหาศาลเลยพัฒนาท่าเรือหลักของเขาก็คือปอดกลางแล้วก็ปีนังแล้วก็ตันหยงเรือปัสอะไรเนี้ยครับก็คือครับผมผมบอกว่าร่วมพัฒนาเลยตอนนี้ตันหยงเรือปัสแล้วก็ปีนังนะครับพัฒนาอย่างมากเลยนะครับเพื่อที่จะรองรับเพราะก็กลัวว่าถ้าเราขุดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราไล่รถถังหรือเปล่าไม่รู้สิงคโปร์ก็เหมือนกันครับทำท่าเรือที่สองเพราะว่าเราว่าเดี๋ยวเราจะเขาอยากให้เราไล่ทางรถถังให้เราอยากขุดอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าในด้านความมั่นคงนะครับเรามองที่ด้านเราด้านเราเนี่ยที่บอกว่าเรามีเกาะเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยไม่แบ่งแยกอันนั้นก็จะใช่อยู่แต่ว่าเราของเราเนี่ยเรื่องความมั่นคงในภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราขุดเนี่ยสองประเทศเนี่ยมาเลเนี่ยเขาใช้คำว่าฟูเอลนะครับก็อาจจะเหมือนตัวเชื้ออะไรให้เราได้ในสามจังหวัดอันนี้เรื่องความมั่นคงนะครับแต่เกาะอื่นเนี่ยเขาไม่มีเขาบอกว่าเกาะอื่นที่ไม่แบ่งแยกเพราะว่าไม่มีเรื่อง security พวกนี้อยู่ไม่มีเรื่องการก่อการร้ายแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็ต้องระวังเขาบอกอย่างนี้ก็อาจจะเกิดจุดฟูเอลขึ้นมาเขาบอกอาจจะชั้นสองประเทศนี้เขาพูดในแง่ลบนะครับแต่ในแง่บวกเขาก็เขียนไว้เขาบอกว่าถ้าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะเป็นการได้ต่อรองกับประเทศเหล่านี้ได้ในเรื่องของชิปปิ้งนะครับนี่เรามองในบ้านเรานะครับทีนี้มุมมองอาจมาในรีเจียนในอาเซียนในอาเซียนเนี่ยรับสิบประเทศเนี่ยที่บอกไปแล้วนะครับก็คือว่าสิงคโปร์มาเลยเท่านั้นที่เขาบอกจะสูงเป็นลูกค้าประมาณ 30% อินเดียเขาก็กลัวจีนเพราะว่าจีนเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ไอ้ทิ้งงบเพลินอะไรเนี่ยที่เขาบอกเขาก็กลัวทีนี้เขาแต่ว่าเขาก็ได้ผลประโยชน์กับกองนี้นะครับอินเดียเขาไม่มีผลกับเราแต่ซึ่งน่ากลัวก็คืออเมริกาเท่านั้นนะครับส่วนอาเซียนเนี่ยก็กระทั่งในช่วงเราประชุมอาเซียน10ชาติถ้าเราจะทำเลยต้องควบ2ชาตินี้ให้ดีหรือว่าต้องให้มาพักให้เกิดความร่วมมือกันส่วนการเป็นเจ้าของคลองเนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะบริหารคลองเองนะครับเพราะว่าถ้าเราให้ต่างเป็นมือของต่างชาติเนี่ยในช่วงสงครามก็อาจจะมีปัญหาได้แล้วเขาก็บอกว่าเราไม่ควรจะให้เรือเป็นต้นชิปเรือรบนะครับวิ่งผ่านคลองแต่ว่าผ่านได้เฉพาะเรือไทยเท่านั้นเรือรบไทยแต่ของอเมริกาของอะไรห้ามผ่านของจีนห้ามผ่านเรือรบนะครับแต่คลองนี้เป็นเรือเป็นคลองของเรือสินค้าอย่างเดียวครับอันนี้ผมคือโดยปกติเนี่ยเรือรบเราไปผ่านนั้นนะประเทศไหนก็ต้องขออนุญาตนะครับเหมือนอย่างเครื่องบินซีซัวก็โดนยิงนะครับเพราะงั้นโดยหลักการอยู่แล้วเนี่ยเขาพาผ่านคลองไทยแล้วต้องขออนุญาตโดยกฎสหประชาชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่ากฎเกณฑ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติกันเราก็คงจะใช้กฎเกณฑ์เหมือนอย่างเราเรือก่อนจะเข้าจะต้องตรวจสอบระบบอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเราต้องใช้เรกูเลเตอร์เหมือนกับทั่วโลกนะครับท่านครับต่อการรู้ว่ารู้ว่าทำยกมือแทนกันยกมือแทนด้วยแล้วก็มีการแชร์เฉลี่ยความคิดด้วยกันครับผมก็จะขออนุญาตถกอภิปรายในเรื่องของมารินทามเซคิวริตี้นะครับในบริบทของคาบสมุทรครับก็ตามที่เราทราบว่าคาบสมุทรในโลกเนี่ยก็มีอยู่หลายคาบสมุทรได้แก่คาบสมุทรแคริบเบียนนะครับคาบสมุทรบอลข่านบอลอีกของเยอรมันคาบสมุทรเกาหลีที่ผ่านมาเนี่ยคาบสมุทรเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญทั้งสิ้นนะคือในช่วงเวลาปกติเนี่ยคาบสมุทรเหล่านี้ก็จะเป็นเมืองท่าเป็นท่าเรือแล้วก็ทำการกิจการค้าขายกันทั่วทุกมุมโลกนะครับส่วนในยามสงครามเนี่ยข้าวสมุทรเราเนี่ยก็เป็นจุดพิกัดนะครับจะถูกยึดก่อนถูกโจมตีก่อนเพราะอะไรครับเพราะในช่วงสงครามข้าวสมุทรเรานี่ก็เมื่อไหร่ที่เราจะสามารถส่งผ่านกำลังแผ่กำลังได้นะครับทีนี้พอมาดูข้าวสมุทรที่บ้านเราตอนนี้ข้าวสมุทรบ้านเราเนี่ยก็มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับตามที่ฟังบรรยายมาจากหลายๆท่านแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าคาบสมุทรที่บ้านเราเนี่ยขนาดด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรอินเดียตามที่ทราบกันที่สำคัญกว่านั้นคือมีประชากรประมาณครึ่งโลกครับอยู่รอบๆคาบสมุทรบ้านเราแต่ปัญหาของเราก็คือในคาบสมุทรเราเนี่ยเรามีอยู่ด้วยกัน3ประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ได้ประโยชน์หลักก็คือ
สิงคโปร์กับมาเลเซียทีนี้ถ้ามาใช้ทฤษฎีหรือว่าหลักการดีเซนต์อินเด็กซ์นะครับตามที่พี่สมเกียรติได้กล่าวไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ในสภาพปัจจุบันนะครับเราทำหน้าที่มาริทามเซเคียวริตี้เนี่ยเรามีความเสียเปรียบนะครับของประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยครับแต่ถ้าเรามีครองขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของมาริทามเซเคียวริตี้ในตามทฤษฎีและหลักการดีเซนต์อินเด็กซ์เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากแล้วก็รวมถึงสามารถทวงดุลหรือว่าเจรจาอะไรเนี่ยได้ดีขึ้นครับครับนะครับครับปิดท้ายก่อนครับฮัลโหลครับอาจารย์ครับผมเจษดานะครับกับคนคือจริงๆครับผมว่าจะถามจะแย้งอะไรเนี่ยผมไม่หรอกครับผมอยากให้กำลังใจอาจารย์คืออย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่ท่านนิดนึงก็คือว่าสิ่งนึงอ่ะที่ผมพยายามนั่งมองอยู่ว่าอาจารย์เนี่ยจะมีนอกมีในหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยคือผมไม่ได้อยู่สมาคมคือความเป็นความหวังดีต่อคนไทยนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนๆผมเนี่ยขยี้พยายามขยี้อาจารย์อยู่เนี่ยผมอยากรบกวนว่าอาจารย์อ่ะถ้ามีข้อมูลไปลองไปศึกษาเพราะว่ามันเป็นสิ่งบางสิ่งเนี่ยอย่างถ้าอย่างหลายๆคนเขาบอกว่ามันล้นซับสัก2วันหรือวัน2วันน่ะนึกถึงลองนึกถึงสภาพคนญี่ปุ่นทำไมซื้อสินค้าแพงกว่าที่ของถูกเพราะว่าบางทีมันถูกกำหนดด้วยตัวตรงนั้นด้วยมันมีหลายๆอย่างครอบคลุมเป็นภาคเอกชนผมจะยังไม่ได้มองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงซึ่งตรงนั้นมันก็ยิ่งเป็นมหาศาลหรือทรัพยากรทางทะเลที่ใต้ทะเลที่จะขุดหรืออะไรนี้ด้วยนะเพียงแต่ว่าผมอยากจะให้กำลังใจเฉยๆแล้วผมคงจะไม่แย้งแต่ผมเห็นด้วยกับเพื่อนผมไอ้ยี่อาจารย์ไม่มีอะไรครับอยากให้กำลังใจผมเห็นด้วยครับผมเห็นถ้า1ถึง2วันนี้เราเปรียบเทียบระหว่างผ่านสิงคโปร์ท่องแคบมาลากาสิงคโปร์กับไทยนะครับ1ถึง2วันแต่ที่เราจะต้องการเรือคือเรือจากลองบอกครับ5 6วันครับท่านพวกนั้นเขาไม่ต้องไปสิงคโปร์เพราะทุกวันนี้เขาไม่วิ่งช่องแคบแล้วคือเขามาของไทยเขาก็ไม่ต้องไปอ้อมลองบอกครับเพราะงั้น1ถึง2วันเทียบระหว่างเรือที่จะผ่านคลองไทยกับเรือที่จะผ่านท่าเรือสิงคโปร์เพราะงั้นเคสนี้ผมว่าเราจะไม่เจอเราจะเจอเรือที่วิ่ง5 6วันที่มาจากคลองลอมบอกแล้วจริงๆทุกวันนี้เขาบอกว่าเรือที่จะผ่านท่าเรือสิงคโปร์คิวนานนะครับท่านบางทีเป็นอาทิตย์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหนาแน่นพอสมควรเพราะน้ำขึ้นน้ำลงระดับความลึกของช่องแคบมรณานี่มัน21เมตรหรือไหนน้ำขึ้นน้ำลงเรือก็ต้องรอคิวครับช่วงที่ลงไอ้เรือใหญ่ก็ไปไม่ได้เพราะงั้นเรือใหญ่ตัดสินใจลองบอก5วันมาคลองไทยเหลือแค่1 2วันผมว่าเขาไม่คิดมากหรอกครับเรือขนาด 20,000 ตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นร้อยล้านนะครับท่านก็โอเคนะคือตอนนี้คิดว่าเวลาพอสมควรแต่ว่าเราในฐานะที่ต้องถูกมอบหมายให้คิดนะฮะว่าในนามของกองทัพเรือแล้วมีแคลงสมองอยู่ที่วิทยาการทัพเรือเนี่ยเราจะคิดเรื่องนี้อย่างไรวันนี้อาจารย์สาพรได้กรุณามาให้ความรู้นะครับคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดของไทยตั้งแต่เริ่มต้นเลยต้องเป็นยังไงมายังไงแล้วก็อย่างที่ทราบอยู่แล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องถึงปัจจุบันมาเข้าสู่สภาผู้แทนแล้วโจทย์นี้กลับมาถึงเราเนี่ยด้วยเหตุผลใดอย่างไรเมื่อกี้อาจจะมีพูดถึงเรื่องว่ามันมีเพิ่มเติมไปต่อยอดมีผลประโยชน์ก็ไปศึกษาเอานะเวทีนี้เป็นเวทีของการศึกษาผมไม่ไปดิสเครดิตคนนั้นคนนี้เลยต่างแต่ว่าประเด็นที่เราคืออยากให้คิดให้รอบคอบซึ่งการบรรยายทั้งหลายที่เราได้รับเนี่ยเป็นประโยชน์กับการศึกษาแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ในอนาคตนะครับซึ่งคิดว่าหลังจากจบไปแล้วเราคงต้องเจอเรื่องพวกนี้นะครับแล้วถ้ามีการขุดขึ้นมาจริงๆเราก็คงต้องมีส่วนนะครับในการเข้าไปดูแลในนามของกองทัพเรือในภาคส่วนต่างๆนะครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเชิญนักศึกษากรุณาปรบมือแสดงความขอบคุณกับวิทยากรทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับหมดแล้วครับจบ